นับสนุนยิ้มใหญ่ผ่านสติกเกอร์ LINE โหลดได้แล้ววันนี้ในท้องเรื่องตายก่อนแต่งจะสนุนเพียงใดโปรดติดตามชมครับท่านลองไหมครับมีหน้าที่เดินรับอะไรอย่างเดียวขอบคุณนะครับอเล็กเตรียมตัวเราเตรียมตัวยืนขึ้นมาเตรียมตัวเตรียมตัวนั่นแหละอเล็กอเล็กร้อนๆจ้าอเล็กร้อนๆจ้าขอบคุณรางวัลน้ำใจที่มีมอบกับเพศผู้นำทีมงานเพศผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านหน้าเวทีครับพลเอกต้อมนิรันดร์อัญชลีและน้องอเล็กอัญชลีพร้อมไปด้วยอู๋ BM ไม่มีอัญชลีหรอกต้องใช้อู๋ BM ผัวอัญชลีพรุ่งนี้เรายังทำการแสดงรับใช้บรรดาท่านผู้ชมพี่น้องชาววัดปราโมทย์อีก1คืนนะครับใช่จ้าถ้าท่านว่างก็อย่าลืมมาชมมาเชียร์เป็นกำลังใจกับศิลปินครับผมมาเชียร์กันเยอะๆนะจ๊ะเดี๋ยวปีหน้าจะได้มาอีกหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์มาปีที่แล้วบนไว้ขอให้กลับมาอีกรอบนึงแล้วเป็นยังไงก็ได้กลับมาจริงๆปีนี้ก็จะบนเหมือนกันว่าขอให้ไปอีกรอบนึงจะได้ไปจริงมาอีกรอบสิขอมาอีกรอบก็ไปแล้วก็มาไงขอบคุณพี่ต่อยครับขอบคุณวันน้ำใจนะครับมอบไปกับขอบคุณอู๋ BM ดาวตลกที่กำลังหล่ออยู่ในตอนนี้คว้าหมับเลยคว้าหมับเลยพอได้ไก่โอ้ขยันโปรโมททุกจังเลยคว้าโปรโมทยังไงที่โปรโมทยิ่งตกต่ำครับยังมีไหมครับจะได้ลุกทีเดียวเลยยังมีใช่ไหมจะได้ลุกทีเดียวเอาคนถ่ายให้ลุกเลยไหมฮะลุกหมดแล้วใช่ไหมครับลุกเลยใช่ไหมฮะเอาไอ้เราก็ต้องนั่งรออยู่เอามาแล้วได้ไก่ด้วยอ
ไก่มันร้องยังไงอ่ะไก่มีเสียงร้องป่ะไก่มันร้องยังไงอ่ะนี่นะอเล็กถ้าเล่นไพ่นะกูไม่เล่นด้วยคนนึงอ่ะทำไมอ่ะถ้าตีดัมมี่เลยไม่ร้องโง่หรือจะควักหน้านิ่งลดเอฟเฟคไมค์เอ็ดเซตลงหน่อยครับเสียงมันฟุ้งเวลาพูดมันฟุ้งมากเลยครับถวายพระองค์ท่านเจริญสุขเถิดข้าพเจ้าราชโอรสณหลังสันกำชันในเสือกพระยาค่ะใต้เบื้องยกระบาดของเสด็จพ่อเทพประสิทธิ์ถูกต้องแล้วก็ยังมีนายทัพขวัญเมืองที่เป็นนายทัพคู่ใจของเมืองเราเก่งที่สุดเลยถูกต้องและก็ยังมีพระหลานหลวงประภาสีพระยาค่ะข้าพเจ้ารำเรียนวิชาจนสำเร็จเสร็จสิ้นอีกไม่ช้าคงต้องขึ้นบัลลังก์แทนผลัดแผ่นดินจากองค์สมเด็จพระบิดาเทพประสิทธิ์พระองค์ต้องมีให้ครบม้าแก้วบัลลังก์แก้วพร้อมด้วยเมียแก้วตอนนี้มีครบ2อย่างแล้วเหลือเมียแก้วอีกอย่างนึงแล้วพระองค์ท่านข้าพเจ้าหมายใจแล้วว่าข้าพเจ้ามาหาที่ไหนรู้ไหมหาที่ไหนครับข้าพเจ้าจะมาหาเมียแถวนี้นี่แน่จะเอากลับหมดเหรอได้เลยเดี๋ยวเช่ามินิบัสอ๋อเช่ามินิบัสกลับใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้จะเดินทางขึ้นเฝ้าองค์สมเด็จบิดาได้รายงานตามประสงค์ของพระองค์ท่านเชิญพระองค์เสด็จพะยะค่ะไปด้วยกันไหมเล่าพวกเราพากันไปอย่าได้อิจฉาขึ้นเฝ้าองค์พระบิดาไปด้วยกันเป็นห่วงยิ่งนักด้วยเรื่องนั้นขวัญเมืองหมายมั่นประภาสีพระพุทธเจ้าค่ะผมนารังสรรค์ครับท่านจะเดินทางไปกับเราไหมไปไหมไปไหมไม่ไปก็ต้องอยู่ตรงนี้นะไปให้นามว่าขวัญเมืองครับประดุจเหมือนดังพี่ชายบทบาทการแสดงจากพระเดชพุทธสร้างสรรค์พระเอกต้อมนิรันดร์อัญชลีร้องให้สุดคำลำให้สุดแขนนี่คือศิลปศาสตร์การลำการร้องในรูปแบบของการแสดงลิเกฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์ครับหนึ่งบทบาทการแสดงของพระเอกก้อมนิรันดร์ครับองค์ราชบุตรณรังสรรค์พร้อมด้วยเจ้าเสือกอูบีเอ็มและน้องอเล็กณปุถยาหลวงครับหวันเมืองมีใจแอบรักอยู่กับองค์หญิงประภาสีครับขวัญเมืองรับบทบาทโดยพระเอกเบียร์ยิ่งรักอาลีพรและองค์หญิงประภาสีรับบทบาทโดยนางเอกหยกขาวพึ่งอำนาจครับจริงสวยเสียจริงหญิงจ้าจ้องหน้าอยู่นานเพ้อพร่ำรำพันเสียงประเมินมาจากใจครับศิลปินทั้งสองท่านหน่อยครับเธอว่าจะที่มายอดเท้าเจ้าชู้เสียจริงพี่อายไม่เคยหลอกใครสาบานได้ไหมกับสาสาบานได้เลยใช่จ้ะสาบานได้เลยไม่เคยสักคำคำพี่วอนพี่ว่ากลัวสร้างมนทินกลัวสิ้นศรัทธากลัวพี่จากลากลัวน้ำตาลุ่มขอโทษนะคะก็หอมสะ
ักทีแก้มหอมไม่ยอมห่างหายไม่ให้น้องห่วงโอ้ดูนี่ห่วงอีกแล้วแก้มน้องข่าวที่ไม่มีด่างด้วยฟ้าหญิงเราคบกันมาตั้งนานแล้วหอมนิดเดียวก็ไม่ได้ได้ไงพระเจ้าค่ะไม่ได้เพราะว่าฟ้าหญิงเพิ่งมาวันนี้วันแรกต้องถนอมตัวนิดนึง ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้มาบ่อยๆนะจากพระเอกเบียร์ยิ่งรักอารีพรและนางเอกหยกขาวเพิ่งอำนาจครับฝากไว้ด้วยครับมั่นใจเถิดน้องรับรองแน่นอนเชื่อคำที่วอนที่ว่าแก้มหอมไม่ยอมห่างหายไม่ให้หัวนี่แหละหน้าห่วงมากันหน้านี่เองมากันหน้าเอกใจแอ้นจ้ะเดี๋ยวเคลียร์กันหน้าสนิทกันเออแก้มน้องขาวดีไม่มีด่างดวงให้หอมสองทีทุกอย่างไม่พ้นสายตาขอสามประสาทเทพประสิทธิ์ครับรับบทบาทโดยพระเอกเทิดทูนบุญประเสริฐครับสร้างความไม่พอใจข้าก่อนไปชี้หน้าว่าตะวาดว่าตะวาดไอ้ชาชั่วใหญ่ทำตัวใหญ่ทำตัวต่ำช้าช่างบัดซีขอบคุณน้ำแชงครับไอ้ก่อนมึงที่เป็นทางประภาสีก็ลงวันออนไลน์เลยนะครับขอบคุณวันน้ำใจมอบไปกับพระเอกเบียร์ยิ่งรักอริพรครับโปรดก่อนฟังก่อนฟังก่อนรอรับรางวัลอย่าดื้อรั้นอย่าดื้อรั้นฟังกล่าวทุนกูให้โอกาสมึงรับรางวัลก่อนติดนานซะด้วยในเมื่อมึงไปรับรางวัลกูก็ไปรับรางวัลของกูบ้างขอบคุณน้ำใจที่มอบให้กับรางวัลอะไรนะครับทิศรางวัลน้ำใจพี่ตู่ซ้ายขวาเลยพี่ตู่เปรียบเสมือนน้ำทิพย์ชโลมหัวใจเป็นกำลังใจกับศิลปินครับได้มีกำลังใจในการถ่ายทอดบทบาทการแสดงขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สาวนะครับขอบคุณน้ำใจนะครับจากพี่บุญธรรมนะครับแล้วก็รางวัลออนไลน์จากคุณพี่พรนะครับที่มอบรางวัลน้ำใจให้ด้วยนะครับสร้างความไม่พอพระไทยให้กับชาติทั่วองค์เทพประสิทธิ์ครับที่ถ้ากูไม่ได้ยินกับหูไม่เห็นกับตาข้าพเจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทหารที่รู้กฎบ้านกฎเมืองจำใส่ใจดีอยู่เสมอว่าการที่จะมารับรองพ่อรับกับประภาสีนั้นมันผิดกฎหมายพระเดชะพระองค์ท่านข้าหม่อมฉันขนเมืองรู้ดีแต่ด้วยความรักคำโบราณเขากล่าวไว้ว่าห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามคนรักกันคงจะเป็นไปไม่ได้แต
กระหม่อมยอมรับผิดเพียงผู้เดียวกระหม่อมยอมตายเพื่อเจ้าข้าในเมื่อมึงยอมตายมึงเป็นทหารมึงต้องรับผิดแน่นอนไอ้ขวัญเมืองเพราะฉะนั้นทหารจงฟังคำกูนำไอ้ขวัญเมืองไปประหารชีวิตช้าก่อนองค์เสด็จบิดาองค์นารังสรรค์ทรงได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างครับจะรีบฆ่าไปไหนพระองค์ท่านขอเดชะพระยาเป็นสำคัญถ้าหากหม่อมฉันนัดรังสรรค์ได้ยินไม่ผิดเสด็จพ่อสั่งดำรัสนำนายทัพขวัญเมืองไปตัดหัวด้วยมีเหตุร้ายอันใดถึงเพียงนั้นกันนั้นหรือพระเจ้าค่ะณรังสรรค์ลูกพ่อมานั่งตรงนี้พระเจ้าค่ะทหารที่เจ้าคอยรักและบูชาก็คือไอ้ขวัญเมืองที่เป็นทหารคอยคู่พระทัยอยู่กับเจ้ามากระชานานด้วยยามนี้เกิดเรื่องก็ไอ้ขวัญเมืองผู้นี้มันผิดกฎแอบรับรอบบับพอดลักกับปับพาสีเจ้าพอจะรู้กฎอยู่แล้วนี่ลูกพระยาเป็นสำคัญจริงอยู่นายทัพขวัญเมืองทำผิดแอบลักลอบคบหากับพระหลานหลวงประภาสีด้วยทำผิดกฎของเสด็จพ่อแต่โทษครั้งนี้เสด็จพ่อลืมไปแล้วหรือไรเล่าการสงครามนักครั้งไม่ทวนไม่เป็นเพราะนายทัพขวัญเมืองหรือที่ทำให้แผ่นดินของเรามีชัยชนะมานับไม่รู้กี่ครั้งขวัญเมืองก็เหมือนแขนขวาของเสด็จพ่อใช่ถ้าโทษครั้งนี้เสพพ่อจะเอาถึงชีวิตขวัญเมืองถูกต้องเสพพ่อก็เหมือนตัดแขนขวาของตัวเองทิ้งเสียนี่นะมันไม่สมเหตุสมผลเลยองค์สมเด็จบิดาท่านถ้าลูกอยากจะขอสิ่งใดสักอย่างจากเสด็จพ่อนั้นจะได้หรือไม่ได้เปล่าณรังสรรค์สิ่งที่เจ้าจะขอมาทำไมพ่อจะให้เจ้าไม่ได้ล่ะลูกสิ่งที่ลูกขอลูกขอชีวิตของนายทัพขวัญเมืองณรังสรรค์เรื่องมันไม่ได้ร้ายแรงเลยพวกท่านนะโชรสพูดถูกต้องนะเจ้าก็รู้ว่าพ่อเนี่ยเป็นองค์กษัตริย์ตัดแล้วย่อมไม่คืนครับณรังสรรค์พระเจ้าค่ะเอาเอาก็ได้ในเมื่อเจ้าอยากจะขอชีวิตไอ้ขวัญเมืองถ้าเป็นประสงค์ของเจ้าพ่อก็ให้ชีวิตไอ้ขวัญเมืองคืนให้กับเจ้านั่นแหละลูกไม่ดีต้องเชื่อฟังนะจ๊ะขอบพระคุณมากพระเจ้าค่ะผมฉันรู้ว่าเสด็จพ่อย่อมมีน้ำพระทัยที่งดงามย่อมมีเมตตาต่อมนุษย์เหล่าปวงชนและเหล่าทหารน้อยใหญ่โทษครั้งนี้ก็แค่ทันบนขวัญเมืองไว้ก่อนนะพระเจ้าค่ะเอาเถอะเรื่องเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเราเดี๋ยวม่อมฉันจะคอยเป็นหูเป็นตาให้เองเสร็จพ่อไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเหรอทำอะไรทำอะไรเจ้าเป็นอะไรเด้อฮะไม่มีอะไรพระเจ้าค่ะไม่มีอะไรหรอกพระองค์เอาเถอะเอาเถอะถือว่าพ่อเองเนี่ยอาจจะใจร้อนเกินไปก็ได้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เจ้าเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงแต่พ่อมีอีกเรื่องนึงที่กุ้มใจกุ้มพระทัยเหลือเกินเรื่องอะไรพงก็คือเรื่องของประภาสีทำไมสิณรังสรรค์ลูกเจ้าเอ๋ยเจ้าก็รู้ใช่ไหมลูกว่าประภาสีเนี่ยมีพระคู่มั่นอยู่กับแฟนผมฉันจำได้ก็คือเจ้าเวสวรรค์เจ้าเวสวรรค์เนี่ยมั่นหมายมาก็ช้านานแต่ทำไมแม้กระสุพระราชสารเพียงฉบับเดียวก็ไม่อาจตอบกลับมาให้กับพ่อไม่รู้เหมือนกันว่าการมั่นหมายครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่หม่อมฉันว่าเขาอาจจะเลิกล้มความตั้งใจแล้วก็ได้และอีกประการสำคัญหม่อมฉันคิดเห็นว่าประภาสีน่ะถ้าเกิดว่าวางอนาคตในวันข้างหน้าเราให้ประภาสีแต่งงานกับคนนอกเมือง
เราจะรู้นิสัยใจคอของเขาเหรอว่าเขาจะดูแลประภาสีได้อย่างไรสิเวคะเสร็จพี่พูดถูกทุกอย่างเลยเวคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะยกประภาสีให้กับเขาเป็นคู่แต่งงานหมอฉันเห็นไม่สมควรเกรงประภาสีจะไปตกระกำลำบากเขาอาจจะเป็นคนซาดิสจิตวิปริตหรือประภาสีจะเป็นเยี่ยงไรหมอฉันว่าเสร็จเพราะเขียนสุภรสันยกเลิกการมั่นหมายไปเถิดเจ้าค่ะลูกคิดเห็นประการนั้นเหรอลูกพระเจ้าค่ะเอ๋ที่ลูกพูดเนี่ยมันก็มีเหตุผลแล้วเจ้าล่ะประภาสีมีความคิดเห็นอย่างไรกันเล่าเสร็จพี่พูดยังไงหม่อมฉันก็ว่าอย่างนั้นเลยไปค่ะมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับลูกณรังสรรค์เพคะเอ๋มันจะดีไหมเนาะไอ้ขวัญเมืองพระเจ้าค่ะกระหม่อมเห็นดีด้วยพระเจ้าค่ะกูยังไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้ถามมึงแหมรีบเชียวนั่งฟังอยู่พระเจ้าค่ะอ้าว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 ความคิดของเจ้าก็มีเหตุผลณรังสรรค์การเยี่ยงเนี่ยพ่อคิดว่าเวสวรรค์เนี่ยคงจะไม่ได้เขียนจดหมายหรือว่ายกกองขันหมากเพื่อจะมาสู่ขอประภาสีเป็นแน่แท้ชาวประชากษัตริย์ต่างแฟนต่างเมืองก็ได้รู้กันหมดเดี๋ยวจะเป็นที่อายคายหน้าเขาโอ้กลัวประภาสีจะเป็นไม้ขันมานั่นน่ะสิลูกแล้วเสร็จพ่อจะตัดสินเยี่ยงไรพ่อคิดว่านะในเมื่อเจ้าคิดว่าเอาคนที่ในเมืองให้แต่งงานกับประภาสีก็คงจะดีกว่าไหมล่ะลูกเสร็จพ่อรู้ความคิดของลูกลูกหมายถึงอย่างนั้นแหละจริงไหมลูกในเมื่อถอนมั่นเขาแล้วจะเลือกคนแต่งงานไม่ให้อายหน้าให้เป็นไม้ขันมากมันก็ต้องเลือกคนในเมืองเพื่อชมได้นะคนในเมืองคนในเมืองสิลูกจะคนเมืองพ่อองค์มันได้ยังไงอ่ะต่อแต่นี้เป็นต้นไปพ่อเนี่ยจะตั้งมั่นด้วยคำสัตย์จะขอยกเลิกการมั่นระหว่างเจ้ากับเวสวรรค์แล้วต่อแต่นี้เป็นต้นไปอีก15วันพ่อตั้งใจเอาไว้ว่าจะให้ประภาสีแต่งงานกับสาธุสาธุต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อไอ้นั่นเจ้าแม่ไอ้นี่เฮ้ยๆมึงเอาซะเจ้าพ่อเจ้าแม่ดึงสิถ้าหากว่าขวัญเมืองได้แต่งงานกับประภาสีได้แล้วก็จ้ะเดี๋ยวขวัญเมืองจะถวายรำถวายมือสัก99ยกเดี๋ยวเอาไปก่อน1ยกอาจะเท่งจะอาจะเท่งจะอาจะเท่งจะไอ้ขวัญเมืองเมืองทำอะไรเมืองมึงทำอะไรของมึงเนี่ยต่อหน้าพระภาคกูเนี่ยฮะซ้อมรำใช่ไหมครับจะเกิดงานพิเศษสมรสซ้อมรำเอาไว้เสร็จพ่อว่ายังไงลูกใบนิดหนึ่งได้ไหมอยากลุ้นเป็นคนใกล้ตัวปะเป็นคนใกล้ตัวมากๆเลยลูกจริงเหรอใกล้แบบสนิทกันเลยลูกเป็นคนใกล้ตัวเอ๊ะทำไมลูกพระองค์ออกหน้าออกตาเลยขนาดนี้กูก็ไม่รู้ว่าลูกกูไปกินอะไรมาเออใช่พระองค์เอาคนใกล้ตัวนะใกล้ตัวอย่าไปเอาไกลตัวนะเออได้ใกล้ตัวเลยนะโอ้โหไอ้เวรแหมเห็นนางเอกใหม่มาไม่ได้เลยนะมึงอ่ะไม่ได้หรอกกูโสดแล้วกูทำอะไรก็ได้หนูอย่าไปคุยกับมันนะได้ค่ะไว้ใจไม่ได้ถ้าฉะนั้นเจ้าสาวก็คือประภาสีพระลานหลวงส่วนเจ้าบ่าวก็คือสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขยันสาจังบนรอบเดียวมันยังไม่พอเจ้าพ่อไอ้นั่นเจ้าแม่ไอ้นี่ถ้าหากว่าเป็นขวัญเมืองได้แต่งงานกับประภาสีได้แล้วก็เดี๋ยวไอ้รำน่ะมันยังน้อยเกินไปเดี๋ยวจะหาลิเกมา3วัน3คืนคณะอะไรคณะอะไรอ่ะแหมช่วงนี้จะเป็นใครซะไม่ได้นี่เลยคนนี้เลยคณะสอนรำน้ำเพชรเฮ้ยมึงไปหาทำไมไปหาทำไมสอนรำน้ำเพชรอ่ะอู๋จัดการสิเออมึงไปหาเขาไม่ได้สอนรำน้ำเพชรอ่ะงานเขาติดกันทุกคืนทุกคืนเออมึงหาคณะที่มันว่างๆสิเออไอเดือนนึงมีสักงานทั้งสองงานอย่างเงี้ยทุกวันนี้แต่ก่อนกูอยู่กับมันนะเป็นไงบ้านสองหลังรถสี่คันทุกวันนี้เมียยังไม่อยู่กับกูเลยไอ้นั้นไม่เกี่ยวเป็นที่สันดานมึงเองหมดเนื้อหมดนี่เอาคณะนี้เลยคณะใครนิรันดร์อภิวรรณชลีที่พระเอกพี่พระเอกน้องเขาหล่อทั้งคู่เลยนะพระเอกช่องวันพระเอกน้องพระเอกพี่ชายพระเอกช่องอะไรวะมึงอะช่องนนทรีวะช่องเบญญาภาโอ้ช่องเบญญาภาเออคณะนั้นเดี๋ยวหาลิเกต
้อมนิรันดร์กับโตโต้อภิวันสามวันสามคืนเลยนะเจ้าพ่อสำลิดผลเจ้าพ่อให้มึงเป็นอะไรเนี่ยให้ขวัญเมืองลูกนี้ลูกโลนเหลือเกินอยากถูกหวยออกไปสูดบรรยากาศข้างนอกไม่ช้าไม่ช้าเพราะฉะนั้นเจ้าสาวคือประภาสีส่วนเจ้าบ่าวก็คือลูกณรังสรรค์และลูกนะเสียใจกับขวัญเมืองอ้าวองค์ณรังสรรค์และองค์ทำไมพระองค์ยูเทิร์นไวจังอ่ะกับการตัดสินพระทัยขององค์เทพประสิทธิ์โอ้โหกับณรังสรรค์เป็นอะไรลูกคนที่ชัดหม่อมฉันณรังสรรค์กับประภาสีก็นับว่าเป็นญาติร่วมสายเลือดห่างๆมันจะเหมาะสมและคู่ควรหรือพระบิดาณรังสรรค์เจ้าตัดออกมาได้ยังไงลูกที่พ่อตัดออกไปพ่อคิดดีแล้วว่าสิ่งไหนสมควรสิ่งไหนไม่สมควรพ่อฉันนั้นเป็นคำสั่งของพ่อเจ้ามีทางที่จะได้ขัดคำสั่งของพ่อถ้าในเมื่อเป็นคำดำรัสแต่เสด็จพ่อตัดสินพระทัยดีแล้วพวกคงไม่มีใครขัดหรอกแต่ณรังสรรค์ยังจะขอพักผ่อนเวลาสัก7 วันคงไม่เกินหม่อมฉันขอเสด็จประพาสชนบทขอให้หม่อมฉันได้ไปทำใจก่อนได้ไหมพระเจ้าค่ะเอาเถอะลูกเพียงแค่7 วันทำไมพ่อจะให้เจ้าไม่ได้เดี๋ยวพ่อเนี่ยจะจัดเตรียมทหารมากมายเพื่อที่จะไปอารักขาเจ้าณรังสรรค์หม่อมฉันไม่ต้องการทหารอารักขาไม่ต้องการใครติดตามไปทั้งนั้นเพียงมหาดเล็กคนสนิทและขอเพียงนายทหารผู้เดียวที่จะติดตามหม่อมฉันไปก็คือแม่ทัพขวัญเมืองพระเจ้าค่ะทรงอนุญาตให้กับลูกด้วยเถอะพออนุญาตณรังสรรค์ไอ้ขวัญเมืองพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านลูกกูต้องการไปประพาสป่าครั้งนี้เพื่อความสบายใจยามลูกกูเสด็จกลับเพื่อที่จะกลับมาสยบพรกับประภาสีมึงรู้ใช่ไหมรู้พระเจ้าค่ะถ้ามึงรู้กูมีกฎให้มึงด้วยกันอยู่2 ข้อข้อที่1ห้ามให้ลูกกูเลือกตกแมลงวันกินอิ่มถ้าลูกกูเลือกตกแมลงวันกินอิ่มมึงหัวขาดส่วนข้อที่2ไป2ห้ามกลับ3ถ้าไป2แล้วกลับมา3มึงหัวขาดเรียบร้อยครับพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านอุตส่าห์จะช่วยทหารคนสนิทดูสินะพระองค์ท่านอยู่เถิดกลับมาช่วยไอ้เสียทั้งคู่เลยตอนนี้ไปทำใจกันก่อนต้องยืนตัวทางเหมือนไฟประทอดไปทั่วตลอดเรือนกลางเกิดเรื่องเกลียวร้ายโดยไม่บอกลางขอยืนเคียงข้างกับท่านถ้าแบ่งความช้ำกันคนละครึ่งความเจ็บเรากึ่งพอกันนี่ตามไปหัวยังไม่หายแต่หัวใจหอหดซ้ำยัง
มีกฎข้อห้ามอกตุ้มตรอมยอมทำตามสุดจะช้ำคือฉันต้องแพ้พ่ายเหมือนกลายพินผีรู้สึกเจ็บนิ่งอีกนานหวานต้องอมผมต้องเดินครับกับแม่ทำหวานเมืองย้อนมาหน้าหมู่บ้านชนบทและทางนี้เพราะกระสือเป็นที่มาด้วยคุณภาพครับคุณพงพรพ่วงเพชรรับบทบาทเป็นกำนันลำพองและติดตามไปด้วยดาวร้ายหน้าหวานมนทนฟ้าประธานรับบทบาทเป็นเจ้าพานครับลูกหัวแก้วหัวแหวนของกำนันลำพองและติดตามไปด้วยดาวร้ายโหเอกอนันต์ครับรับบทบาทเป็นเจ้าโพรงและน้องนายตีสินครับรับบทบาทเป็นเจ้าพงความร้ายล้นล้วนหัวใจผมโหดโคตรหินใครไม่กล้าหมิ่นเชื่อไหมเป็นคนเยอะจริงยิ่งใหญ่สันดานนิสัยยี่ยวนไอ้เรื่องมีดมัดปืนไม้ตัวผมก็ไวมีแววฝีมือผมเป็นลูกพี่เขาแล้วไม่ชอบใช้แนวนิ่มนวลรุ่นแรกรุ่นหลังรู้กันตลอดยกให้ผมเป็นยอดดาวยวนพ่อเหรอทำไมลูกงานวัดปีนี้พ่อหมดกับวัดไปเยอะเลยเนี่ยฉันก็เก่าว่าจะเที่ยวงานวัดที่พ่อออกเงินให้คุ้มซะหน่อยใครๆก็รู้ว่าพ่อชอบทำบุญแต่นี่คือหน้าฉากแต่รับหลังมันไม่ใช่เจ้าก็รู้ใช่ไหมจะไม่รู้ได้ยังไงก็ฉันเป็นมือขวาของพ่อลูกต้องการอะไรพ่อหาให้ทุกอย่างฉันต้องการเมียต้องการเมียเองชอบใครลูกเพราะนั้นเฮ้ยคนนี้ไม่ได้ลูกสะพ้ายใหญ่กูกับพ่อเล่นถามอ่ะนั้นฉันก็ชี้รวมเลยแล้วกันเป็นลูกสะพ้ายหรือแกแอบจะเล่นเองเฮ้ยไอ้ทะลึ่งรำพึงยังไงพ่อหมู่บ้านเราเนี่ยมีแต่รำพึงคนเดียวเท่านั้นที่ฉันคิดว่าเหมาะสมกับฉันเหมาะสมเป็นสะพ้ายของกำนันลำพองที่สุดไอ้พานเจ้าปรารถนาใครเจอแล้วจัดการเดี๋ยวพ่อเคลียร์เองกงตัวกงลิเกเชื่อกงตัวกงลิเกเชิญเลยกำนันใครก็ว่าแกมาเป็นตัวกงตัวกงลิเกตัวกงลิเกกงตัวกงลิเก
ลิเกให้ได้โตเอวหน่อยไอ้ก็ว่าเก๋มาเป็นตัวโกงตัวโกงลิเกตัวโกงลิเกไปพวกเรายกขยโงกันไปเป็นหมู่มีอิทธิพลภายในหมู่บ้านครับคราวนี้พบกับน้องน้อยนาและนางเอกวางขาวอเนกลาบและน้องมายอัญชลีครับสมอนเสมอสมัยเมื่อเกิดเป็นสาวชาวไพรเมื่อเกิดเป็นสาวทำใจซะเถอะน้องนั่นน่ะสิแอบไปหลงรักเขาเขารักเราบ้างหรือเปล่ากูไม่รู้หักห้ามใจซะบ้างเถอะนะพวกพี่นี่ยังไงกันนะฮะเป็นพี่น้องกันซะเปล่าแต่ฉันรับรางวัลสักชั่วโมงนึงขอบคุณนะคะชั่วโมงไม่ว่าเอามาเผื่อด้วยขอบคุณรางวัลน้ำใจที่มอบกับศิลปินในทีมงานของพระเอกต้อมดิลันและต้นกันอัญชลีครับแต่งตัวจะสวยเลยจะไปไหนเนี่ยเรานะไปเอารางวัลก่อนนั่งรอแป๊บนะไม่ต้องเผื่อแล้วเนาะเป็นพี่เป็นน้องฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยเข้าข้างฉันเลยถึงพี่หมาน่ะนะเขาจะมีคนในใจของเขาแต่ฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะเขาเห็นความดีของฉันเนี่ยเขาก็ต้องตกหลุมรักฉันแล้วแต่เองละกันเองไปวัดกับพี่ไหมจะได้ไปสวดมนต์ไหว้พระจะได้ทำใจให้สบายๆจะได้ไม่กังวลถึงความรักน่ะนี่แกไม่ให้กำลังใจฉันเลยหรือไงฮะเอาก็เป็นห่วงไม่อยากให้ฉันสัญญาละกันครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะไปตามตื้อพี่หมานเขาเอาแล้วแต่เองเหอะเองจะไปพี่ก็ไม่ว่าแต่ก็อย่ากลับบ้านค่ำมืดดึกๆเดี๋ยวพี่ไปตลาดก่อนเดี๋ยวถ้าหากว่าอยู่บ้านนะเดี๋ยวมีผู้ชายมาหาขี้เกียจไม่อยากมีผัวโอ้ฉันจะไปวัดไปวัดก่อนนะโชคดีนะรีบไปรีบกลับล่ะตั้งใจไปหาพี่มานจะดีกว่าอ้าง
ถ้าท่านใดนะครับเก็บกุญแจมอเตอร์ไซค์ได้นะครับมาคืนได้ที่หลังประจำการแสดงนะครับถ้าท่านผู้ใดพบเจอกุญแจมอเตอร์ไซค์มาคืนได้ที่หลังประจำการแสดงนะครับฉากนี้พบกับนางเอกรับเชิญครับนางเอกจากรายการโกลเด้นซองครับน้องสายพิสาสวนศรีครับทายาทของพระเอกดังพงศักดิ์สวนศรีจากรายการโกลเด้นซองซีซั่น6รับบทบาทเป็นลำพึงภายในหมู่บ้านวังน้ำพึ่งครับและติดตามไปได้น้องอริชาอัญชลีครับและติดตามไปด้วยนางเอกพรพันทิพย์ครับรับบทบาทเป็นลำแพนและนางเอกรับเชิญอีกหนึ่งท่านครับนัตตี้และฮัลโหลมองให้ออกนะแม่มองอะไรว่าใครทรายแม่มองดีๆนะพบกับน้องนัตตี้ครับสวยที่สุดในเมืองบาดาลนี่กูไม่ใช่พญานาคปากเสียอันนู้นน่ะเขาทรายแล้วนี่ล่ะมึงล่ะกวนคนบทบาทจากการแสดงครับชงไปเรื่อยๆครับยิ่งดึกยิ่งสนุกกันอย่างแน่นอนถ้าหนูลำทรายไม่ได้กินหนูหรอกใช่เหรอใช่แต่ก่อนก็เป็นนางเอกแหละมึงนะนะแต่ขี้เกียจลำเนี่ยทำไมอ่ะกลัวเจ็บเท้าไม่เกี่ยวอะไรกับเท้าวะเนี่ยลูกสาวของคุณพ่อพงศักดิ์สวนศรีนะคะ
วยสวยทั้งพี่ทั้งน้องเลยถวายบังคมไปครับฟ้าหญิงไม่ใช่ เราก็เป็นคนธรรมดานี่แหละตายแล้วเรามีนามว่ารำพึงก็มีพี่สาวเดี๋ยวมาฟังนางเอกตัวเล็กของเราร้องสักหนึ่งกลอนก่อนนะคะโอ้โหขอเสียงปรบมือให้หน่อยได้ไหมคะนางเอกรุ่นใหม่ไฟแรงหนูมีชื่ออลิชาหลานเป็นดาภาคนมาขอฝากตัวฝากใจให้หนูนั้นได้ไปต่อหนูอยากได้มาลัยเบ้นในหลวงมีให้สักพวงก็พอเสียงประมาณนี้ร้องขนาดนี้แม่จะไม่ให้หรอลิสวันนี้นะก็มีความในใจจะมาบอกว่าอะไรเหรอเป็นครั้งแรกเลยที่พ่อพงศักดิ์ปล่อยมาเล่นคณะอื่น จริงๆนะจ๊ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่คุณพ่อพงศักดิ์บอกว่าให้มารับเชิญได้คณะนิรันดร์อภิวันอัญชลีเท่านั้นคณะเดียวขอเสียงปรบมือให้กับพี่ต้อมกับน้องโตหน่อยได้ไหมคะจริงๆเป็นพี่น้องที่น่ารักมากๆนะคะวันนี้เห็นพี่ต้อมและน้องโต้ประสบความสำเร็จเราก็ดีใจถูกต้องแล้ววันนี้ก็อยากประสบความสำเร็จเหมือนน้องโต้บ้างก็เลยได้มีโอกาสเข้าประกวด The Golden Song นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทราย The Golden Song ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะเรามีนามว่ารำพึงก็มีพี่สาวที่น่ารักลำแพนพี่ลำแพนมีพี่น้องอยู่3คนเรานั้นทำอาชีพค้าขายพูดถึงพี่น้อง3คนยังมีพี่ชายคนนั้นพี่พวงโอ้ยวันวันเห็นหน้าที่ไหนเนี่ยนั่นน่ะสิพี่แพนไม่ใช่พี่ดาวกูจะพูดเลยนะมึงไม่ต้องไปสนใจมันเลยนะมันเป็นพี่เราเหรอนี่วันวันมันอยู่บ้านเหรอนี่มันสภาพดูสภาพมันแล้วไปชอบผู้หญิงข้างบ้านนอนกับกินกินกับนอนก็ใช่อย่าสิตายแล้วถ้าตัดออกจากกองมรดกได้ตัดมันไปเลยไอ้พวงเนี่ยให้มันย้ายครอบครัวมีมรดกด้วยเหรอไม่มีอะเหลือแต่ความจนเนี่ยพวกเราทุกวันนี้เราค้าขายกันอยู่กันแค่สาวๆพี่พวงก็ไม่เคยมาช่วยเลยทุกวันนี้ก็ทำอาชีพขายขนมจีนมีทั้งขนมจีนน้ำยาป่ามีทั้งขนมจีนกะทิขนมจีนน้ำยาขายได้บ้างไม่ได้บ้างนมแม่แม่ช่วงนี้หน้าฝนนะคะพี่ๆช่วยอุดหนุนกันได้นะคะใช่อุดหนุนได้นะแม่ขนมจีนอ่ะคือถ้าแม่ไม่อุดหนุนนะพรุ่งนี้บูดนะคะก็เราไม่ใส่สารกันบูดไงเราไม่ใส่สารกันบูดไงมันก็เลยบูดไงใช่อย่าสิอย่าว่าจะขายขนมจีนเลยทำไมน้ำส้มกูก็ขายโหมึงนี่เอาทุกอย่างวันนี้ฉันไม่ได้เอามาฉันเอามาพรุ่งนี้จ้ะโหเตรียมตัวกันไว้เลยนะคะเตรียมตัวเลยนะแม่ๆเราต้องไลฟ์ TikTok ขายเหมือนน้องโตโต้บ้างแล้วก็ใช่ไม่เห็น 2-3 วันที่แล้วเขาไลฟ์ขายของเราต้องไลฟ์ขายขนมจีนบ้างแล้วเนาะดีๆมีพี่ชายเนี่ยก็เหมือนไม่มีไม่เอาอ่าวเลยก็ใช่อย่างนี้ไม่เคยมาช่วยเรา2คนขายขนมจีนเลยจ้ะพี่ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยตอนนี้นะกลุ้มใจมากๆงั้นเดี๋ยวฉันฝากพี่อะไปขายขนมจีนแทนฉันหนึ่งวันได้ไหมจ๊ะโอ้ได้เลยไม่มีปัญหาไอ้เรื่องขายขนมจงขนมจีนนะพี่นะแม่ค้าเก่าใช่แหมสภาพดีเลยงั้นเดี๋ยวฉันน่ะจะไปตามพี่พวงก่อนไม่รู้ไปติดสาวที่ไหนวันนี้ตั้งใจฝากขนมจีนแป๊บนะเดี๋ยวไปตามพี่พวงแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมาขายฉากนี้บรรดาผู้ชมพบและสบายกับเป้ผู้นำทีมงานผู้น้องเรกจากช่องวัน31พบกับเรกโตโต้อภิวันอัญชลีครับ
รับบทบาทเป็นสมานหนุ่มรูปงามภายในหมู่บ้านวังน้ำพึ่งเสียงมือดังต้อนรับต้อนต้อและติดตามไปด้วยน้องเวยอัญชลีและติดตามไปด้วยโลมาสีเพชรศิลปินตัวน้อยดาราช่องเจ็ดสีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ด้วยนะครับฉันนะนะชื่อว่าสมานว้าวฉันคนบ้านนอกคอกนาพูดจาก็เน่อๆไม่เหมือนคนบางก็เขาลอกส่วนฉันชื่ออะไรล่ะชื่อสมกฉันสมานเองชื่ออะไรนะสมุกสมุกใช่โอ้ชื่อไอ้บูลลี่เลยใช่ขึ้นมานั่งด้วยกันนี้มานี่มานี่โอ้โหไปนั่งข้างล่างทำไมแล้วข้าไอ้หมานอันนี้ชื่อไอ้สมุกเองชื่ออะไรเนี่ยฉันชื่อสมานอ่ะเดี๋ยวมึงเป็นโขนหรือเปล่าเนี่ยฉันสมานไอ้นี่สมุกแต่ชื่ออะไรฉันสมายอะไรนะสมายสมายโอ้ชื่อทันสมัยว่าเออข้าไอ้มานเนี่ยนะแอบชอบผู้หญิงคนนึงเขาชื่อว่าลำพึงชอบมากแต่ทว่าลำพึงเนี่ยนะ
มีคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกันมากเหมือนเกี้ยงกาแฟเลยชื่อว่าเสมอลำพึงกับเสมอเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเปียบแต่คนเราเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ภายนอกไงแกข้าเนี่ยนะรักลำพึงชอบผู้หญิงแบบลำพึงถึงหน้าตาจะเหมือนกันก็ไม่ได้แปลว่าข้าจะชอบทั้งสองคนเสมอไรแล้วใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าลำพึงเนี่ยนะมีแต่คนชอบมันข้าก็กลัวว่าถ้าข้าไม่บอกความรักมันเนี่ยนะคนเขาจะเอาไปกินซะก่อนวันนี้ฉันก็เลยตั้งใจว่าตัดสินใจจะไปบอกรักลำพึงมันดีกว่าความรักปักอุราเอ่ยข้าสมานความรักปักอุราข้าสมานแอบรักเธอมานานรำพึงไปกันเถอะรีบไปชากงชากงเป็นจังหวะเดียวที่รำพึงเข้ามาดักหน้าสมานเอ้าลำพึงกำลังไปหาลำพึงเลยลำพึงที่ไหนเล่าเอ้าก็เห็นไอ้คนประกาศเขาบอกเองลำพึงอะลำพึงลำพันนะพี่เธอเสมอเอ้าไอ้เหมอก็น่าเองเหมือนกันข้าก็จำไม่ค่อยได้หรอกเจอคนละทีจังจังเจอจังจังเจอจะตาเอาเลยเลยจะจะเจอจะจะจัง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 อะไรของเองทำยังไม่ถึงหล่อขนาดนี้ช่วงว่านั่นเนี่ยฉันน่าสนทั้งสิกข้าคงเมาแล้วสิถ้าคงไม่เสียทีเจ้าใจเย็นใจเย็นเย็นเย็นบุ๋มบ้าอย่างงั้นมันร้องคงแล้วเป็นอะไรเดี๋ยวก็พลาดอะไรของเองนานแล้วนะอะไรของเองเนี่ยไม่ได้แล้วแหมไม่เจอนานปั๊มแรงชนะก็นึกว่าชอบไปค่ะเต้นด้วยซะอีกอะไรเล่าก็ที่ฉันมาคว้างพี่ไว้เนี่ยมาคว้างทำไมแต่เมื่อกี้กูไม่ได้เนื้อแล้วทำไมกูเนื้อกันทันเนื้อไปเลยก็เราคนบ้านเดียวกันที่ฉันมาคว้างพี่ไว้เนี่ยเพราะว่าฉันมีธุระเอ้ามีธุระก็เรื่องของเองข้าก็มีธุระไปก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้าก็เองก็มีธุระข้าก็มีธุระก็แยกกันไปทำธุระสิมันมีเรื่องมาปรึกษานะปรึกษาใช่เรื่องอะไรแล้วเราสองคนก็โตแล้วเนาะโอ้ยโตแล้วเองเนี่ยยิ่งโตเลยเนี่ยอะไรโตก็โตเลยอะโตหมายถึงว่าตัวเองโตแล้วโตเป็นสาวแล้วเออแล้วฉันนะพอจะมีแควนได้ยังไงโอ้ยอย่าว่าจะแควนเลยโตจนมีผัวได้แล้วเอาแฟนก่อนเออนั่นแหละค่ะคนมันนอกปุ๊บไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกฉันนะแอบรักผู้ชายอยู่คนนึงเฮ้ยเองอย่าบอกนะอย่าบอกนะใส่ชุดสีเดียวกันเลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยใช่เลยใช่เลยเขาชอบเองว่าไอ้สมุกไปเอาไม้มาไปอย่าบอกนะไม่ใช่เอามาทำกุมารเหรอ มันหาเงินเก่งนะเด็กคนนี้ดูรูปร่างซะก่อนกูเลี้ยงไม่ไหวหรอกอย่าไปว่ามันนะเมื่อก่อนเนี่ยนะข้าก็อย่างนี้แน่โตขึ้นมาเป็นไงอ่ะนี่ขับพอสนะ พี่มานฉันนะมีความในใจจะมาบอกละกันฉันนะรักพี่รักพี่เฮ้ยเออข้ารู้ข้าก็รักเองรักฉันเหรอเอ้าก็รักนะเราเฮ้ยเดี๋ยวอะไรไม่ล่ะอะไรของเองก็เราเนี่ยเหมือนพี่น้องกันไงเองละข้าก็รักเองก็เหมือนพี่น้องเขารักกันไงแล้วไม่ใช่คือฉันน่ะแอบชอบพี่มานานแล้วฉันน่ะอยากจะคบหาดูใจกับพี่นะแต่ถ้าคบหาดูใจไม่ได้ก็คบหาดูอย่างอื่นก็ได้เฮ้ยหมายความว่าฉันไม่ติดเองชอบข้าแบบชู้สาวใช่โอ้นี่เมื่อจ้าข้าขอบใจเองมากกับความรักที่เองมอบให้แก่ข้าข้าซึ้งหัวใจของข้าจริงๆแต่อีเมอร์เองฟังเขาไว้นะในชาตินี้เนี่ยนะ
เราอาจจะไม่ได้ทำบุญร่วมชาติกันมาสิ่งที่ข้าจะเป็นให้เองได้ข้าให้ได้แค่พี่ชายเท่านั้นจำไว้ไปละไปสิไปตามหาพี่พวงกันครับเอ้าเดี๋ยวพี่ใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะพี่ยังกระนางฟ้าฉันเหรอคนนู้นไม่ใช่มึงนี่อย่ามาจู่โจมอย่ามาวู่วามดิฉันรปภ.คุมน้องสาวมาโหมึงรปภ.เนี่ยทรายหินกรวดปากฉันไม่อยากจะด่าคุณนะเนี่ยปากเคี้ยจังเลยนี่มึงด่าแล้วด่าแล้วเหรอเห็นหน้าน้องสายแล้วพี่มนทนอยากเป็นเครื่องโม่จังจะได้โม่สายนี่เห็นพ่อไม่มานี่เอาใหญ่เลยนะพี่นะลำพึงเดี๋ยวพี่พานอย่างนี้เขาเรียกว่าพรหมลิขิตหรือเปล่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจ้ะพอดีวันนี้ฉันมีธุระนะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันวันหลังนะจ๊ะพี่เดี๋ยวก่อนน้องลำพึงพี่ไม่สนใจเป็นสะใภ้กำนันเหรอจ๊ะระวังนะลำพึงไอพี่เขาพูดแปลกๆนะนั่นน่ะสิพี่พานพี่พานมาพูดอะไรน้องสายน้องสายน้องสายไปกับพวกพี่เดี๋ยวพี่พาไปซื้อทองใส่โอ้ยมาแล้ววายสภาพมึงทองปลอมแน่นอนทองไม่ตักเลวพี่เขาพูดจาแปลกๆนะนั่นน่ะสิเราก็ไม่ได้สนิทกับเขาขนาดนั้นอะไรนะลำพึงเอาไว้พวกเราเอาไว้ไม่พูดพร่ำรำพึงให้ฟังพี่มีของดีให้ดูอุ้ยของดีอะไรเนี่ยดูอะไรอ่ะซะด้วยมีเหรอของดีพี่ไปถามเขาหน่อยว่าเขามีของดีอะไรจ๊ะไปถามเขาหน่อยไม่น่ามีเนี่ยหมูเด้ง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 อ๋อของดีเขาหมูเด้งไงหมูเด้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 งมาละหมูเด้ง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 เนี่ยตัวเองยังเด้งได้แต่ไอ้นู่นน่ะเด้งไม่ได้แล้วแหละมึงสภาพไม่น่าเด้งนู่นต้องให้นู่นน่ะเด้งเหมือนหมูเด้งอ๋อคือของดีของพี่คือหมูเด้งใช่ไหมอยากงับเลยอ่ะอยากงับเลยเขาต้องไปเขาเขียวนะพี่แถวนี้มันแม่กองมันไม่มีนะเดี๋ยวรอไว้รอไว้ความสบายมาหยิบยื่นให้มีชอบแล้วไงจะเอาสัมภเวสีไปด้วยพี่ก็ไม่ติดเลยปากเสียฉันไม่ใช่สัมภเวสีเร่เร่ไรเรื่องใครใครก็รู้ประเดี๋ยวจะให้น้องดูก็ได้ดาวร้ายมนทนเทพประธานฉายานาวานเอไวพี่อย่ามายุ่งนะอย่ามาทำฉากนี้พบกับดาวตลกประจำทีมงานอีกหนึ่งท่านเอกใจแอนรับบทบาทเป็นเจ้าพวงกราบขอบพระคุณค่ะมึงกราบพระคุณใครมึงเห็นผีเหรอเจ้าพวงนั้นเป็นพี่ชายของรำพึงของใครมึงดูดิไหนอะว่านะโอหาใครครับเขางงอยู่เขายังงงอยู่มึงจะทำอะไรหมอนอะไรสวัสดีเออเอาของมึงกองไว้ตรงนั้นน่ะแหละสวัสดีอะไรหายแก่กว่าพ่อกูอีก
มึงนี่ไม่รู้อะไรกูให้กูอายุสั้นทั้งนั้นน่ะเนาะมึงไปชอบวัยรุ่นหนุ่มๆมีแต่เสียตังค์ให้มันมึงชอบรุ่นกูเนี่ยดีทำไมอีกไม่กี่ปีมีเงินผู้สูงอายุให้มึงใช้แหมกูกลัวมึงจะตายก่อนจะได้เงินสูงอายุอ่ะสิชิบหายทุกวันนี้เดินกระเพกกระเปกเกาแดกขาไปข้างนึงแล้วน่ะปากดีดิว่าถีบขาที่เป็นเกาซะดีมั้งมึงนี่นี่ไอ้อ้วนโอ้โหถ้าติว่าผมดำแป้งทำให้นวลถ้าติว่าผมอ้วนผมอายอะไรเนี่ยมึงมาขวางหน้ากูทำไมเนี่ยกูจะไปตลาดมึงรู้ไหมเนี่ยว่ากูเนี่ยจะไปซื้อกางเกงในสังกะสีกูใช้มา7ปีแล้วเนี่ยสังกะสีรูโหว่ขนาดนี้แล้วกูจะไปซื้อแต่ตลาดวายหมดมึงไม่เป็นบาดทะยักมั้งหรือไงไม่รู้ฮะมึงใช้สังกะสีนี่กูสานหนีน้องกูมาไม่ไปขายขนมจีนให้มันนะกูจะคิดถึงมึงกูมาหามึงมาหากูทำไมกูซื้อของมาให้มึงเยอะแยะเลยอ่ะแล้วทุกวีทุกวันเนี่ยกูทำงานได้เงินมากูซื้อจ้าเอาดิขอจ้าที่รักจ้าขอบคุณครับเห็นไหมขนาดมึงมีที่รักของมึงอยู่แล้วมึงยังจะนอกใจเขามาหากูอีกขอบคุณครับขอบคุณหน่อยด้วยขอบคุณพี่จอยดวงด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนานๆเจอทีไม่ลุกกันไหมครบล่ะหุยมึงนี่เหมือนนั่งในใจกูเลยเนาะอะไรกูก็อยากจะถามเขาแบบนี้เหมือนกันใครที่ยังไม่ได้ให้วันนี้พรุ่งนี้รวมๆกันมาซะพรุ่งนี้ยังมีอยู่อีกวันหนึ่งนะคะหมอนอะไรกิฟต์อะที่กูซื้อให้มึงอะตั้งหลายสิบตัวไปไหนไม่เห็นมึงมาติดที่หัวมึงเลยอ๋อไอ้กิฟต์ที่เป็นรูปโบเป็นรูปตัวการ์ตูนนั่นเหรอหุ้ยอยู่ที่หางหมาบ้านกูน่ะหุ้ยนี่มันติดแล้วมันน่ารักว่ะนี่กูซื้อกิฟต์ให้มึงติดหัวมึงไปติดหางหมาเออแล้วกูไม่ชอบอะนี่นี่นั่งคุยกันก่อนนั่งคุยกันก่อนเลยกูซื้อของมาให้มึงเยอะแยะเลยวันนี้อะไรกูสานะยักยอกเงินขนมจีนมานะแล้วกูก็ดะไปลงทุนดิไอคอนมาด้วยโอ้โหตีนะว่ากูลาออกจากบอสทันนี่กูซื้อครีมมาให้มึงกูเห็นหน้ามึงมองๆเอ้ยจริงเหรอเออดิเออถึงว่าช่วงเนี้ยหน้ากูแบบว่าคือฝ้ามันขึ้นมากเลยอ่ะมึงมีครีมอะไรดีๆมั้งอ่ะกูเลยซื้อครีมมาฝากมึงไอ้บ้านี่มันครีมที่เอาไว้คันไอ้ดึงน็อตดึงอะไรนี่มึงมาให้กูจะไปใช้ได้ยังไงเล่าอ้าวมันก็ไว้บีบสิวได้มึงไม่ชอบไงมึงนี่นะไม่เอากูซื้อลิปสติกมาฝากมึงเฮ้ยจริงเหรอเว้ยปากมึงชมพูมันไม่จัดอ่ะหน้าอย่างมึงโทนมึงต้องสีแดงๆหน่อยใช่ป่ะเออมึงว่าซื้อลิปสติกมาเผื่อเดี๋ยวกูซื้อจากพาหุรัตเลยนะลิปสติกอันนี้มันต้องทายังไงอ่ะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันต้องถอกรูดขึ้นมาก่อนมันต้องทาข้างในหรือข้างนอกมึงใช้ให้ถูกทางให้ทาขอบปากแล้วมึงไม่ได้ทาในลิ้นโอ๊ยกูไม่เอาไม่เอาไม่ชอบไงนี่มึงนี่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 โอ้ยอะไรอีกกูซื้อไอ้นี่มาให้มึงแปรงสีฟันปากกูเหม็นเหรอไม่ใช่กูเป็นห่วงสุขภาพมึงซื้อแปรงสีฟันมาฝากนี่มันแปรงขัดส้วมเอ๊ะอดีตมันเคยเป็นแปรงขัดส้วมเดี๋ยวนี้มันกลับใจเป็นแปรงสีฟันมึงให้โอกาสคนมั่งสิจริงเหรอเออทำไมมันดูสกปรกขนาดนี้เนี่ยมึงลองดิพี่หมอนอะไรเหม็นมันขี้เลย นี่พูดตรงๆเลยนะกูเจอมึงครั้งเนี้ยกูรักมึงหมอนกูอยากได้มึงเป็นเมีย เดี๋ยวมึงชื่ออะไรนะพวงไอ้พวงรีบๆเล่นเนี่ยกูต้องไปฉ่อยกันนะโย่งนะนงอีกไม่ใช่คนละพวงนี่ฮะกูจะบอกไอ้สารละรูปอย่างมึงเนี่ยจะมาชอบคนสวยๆอย่างกูทำไมมึงฝันหรือเปล่ากูเนี่ยไม่เอามึงทำผัวหรอกอ้าวกูไม่ชอบกูไม่รักมึงกูไม่มีไอ้นั่นนึกไงโอ้ยมีก็มีเหมือนไม่มีนั่นแหละกูไม่เอากูหมายถึงหัวใจกูเนี่ยเออก็ใช่ไงหมอนมึงจะยอมเป็นเมียกูหรือไม่ยอมกูไม่ยอมถ้าไม่ยอมวันนี้กูต้องใช้กำลังกับมึงแล้วนะไอ้พวงทำไมมึงอย่าบอกนะว่ามึงจะตุ้ยท้องกูแล้วลากเข้าป่ามึงเคยดูลิเกที่เขาแสดงเรื่องรักต้องห้ามไหมเดี๋ยวกูจะทำเหมือนมังคยอกับกันที่มาถูกต้องจะบ้าหรอกกูเป็นนางเอกไม่ได้หรอกมึงจะยอมไม่ยอมกูไม่ยอมเจอตัวโจ๊กทำเก๊กแล้วพอเจอพระเอกแล้วยิ้มเอายิ้มเอาเจอตัวโจ๊กทำเก๊กแล้วพอเจอพระเอกแล้วยิ้มเอายิ้มเอาอยากจะได้ตัวเจ้าชาอยากจะได้ตัวเจ้าเอามาขอเข้าทำเมียที
ช่วยด้วยโบเป็นผู้หญิงยุคใหม่ค่ะเป็นมวยก็ไม่บอกเน็กมาเน็กช่วยด้วยสมอนเขาวิ่งหนีไอ้พวงว้าวอีหมอนไปไหนก็ไปเดี๋ยวกูซักมือเองก็ได้ก็กูไม่ยอมเป็นเมียมึงอ่ะกูก็ต้องวิ่งหนีมึงแซ่มึงวิ่งหนีกูหรือมึงวิ่งไปเอารางวัลมึงก็รู้ทันกูอีกแล้วแล้วมึงเข้าใจวิ่งได้นะผ่ากลางขึ้นมาหมอนขึ้นมาก็เผื่อจะได้ลูกหลงบ้างเฮ้ยเขาบอกให้รับใต้โต๊ะตังเหรอตีนขึ้นมาเร็วขนาดไหนลูกอมใครอ่ะน่ากินจังของไอ้มึงนี่ของไหว้ของอะไรมึงก็กินมั่วไปหมดขึ้นมาเร็วไม่เป็นไรจ้ะแม่จ้าเดี๋ยวหนูขึ้นได้กราบขอบพระคุณมากนะคะแม่มีสักร้อยไหมจ้ะขึ้นมาอ้าวเร็วมาจับพวงเร็วจับพวงจับมือพวงเนี่ยขึ้นมาแมวขึ้นมากูขึ้นกูเองเร็วเร็วเข้าเดี๋ยวกูต้องไปเดินแบบอีกแบบอาหารหมาไม่ต้องงงแล้วทำไมมึงไม่ยิ่งหนีกูต่อกูเหนื่อยเอ้ามึงก็หนีกูไปเจ้กูไม่หนีแล้วทำไมอ่ะตอนนี้กูเริ่มมีอารมณ์แล้วแล้วไงมึงอยากได้กูเป็นเมียมากใช่ไหมรักมึงมากเลยหมอนอ่ะถ้างั้นมากูยอมฮะหมอนมึงยอมกูแล้วเหรอเออพอมึงมีอารมณ์กูก็หมดอารมณ์พอดีเลยหมอนไม่มึงยอมง่ายแท้วะก็กูเหนื่อยแล้วกูขี้เกียจวิ่งแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอายุกู28แล้วกูตั้งแต่เล็กจนโตลูกผัวกูยังไม่เคยตกถึงท้องเลยอันนี้มึงแดกลูกผัวแล้วเนี่ยว้าวกูก็เลยอยากจะมีลูกมีผัวบ้างมึงยอมกูแล้วเหรอเออกูยอมแล้วมาได้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 เดี๋ยวกูนั่นเนี่ยเร็วเร็วเออใจเย็นมึงก็รีบรีบสิสมอนเขาก็ยอมยินยอมที่จะเป็นของไอ้ผัวไม่ลาก่อนมึงจะช้าอะไรนักหนาแล้วเร็วๆสิหมอนไม่ไหวแล้วเนี่ยใจเย็นๆก่อนสิหมอนมึงนอนรอกูก่อนเลยกูต้องนอนมึงคนเรามันต้องมึงกูไม่ไหวแล้วไอ้เอ็นนอนลงไปมึงนี่น่าดื้อยังเชื่องตีนเขาเลยนะมึงเนี่ยไอ้ผัวเขาจะทำยังไงครับติดตามชมครับในท้องเรื่องตายก่อนแต่งพวงว้าพวงนี่อีหมอนมึงเป็นกระสือแล้วไงล้วงตูดกูเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวมึงได้ทำเหมือนชีวิตจริงเลยนะฮะอีดามึงเนี่ยขาดของขาดใช่ไหมของขาดไม่ไหวบอกว่านี่เมื่อวานมึงไปงานสีลมเปล่าวะไม่มึงเหมือนไอ้ผัวเขาก็เริ่มครับเขาขอดเสื้อผ้าทีละชิ้นละชิ้นว้าวว้าวไอ้พวกมึงมีจิ๋มด้วยเหรอพี่ฮามึงพูดอะไรให้เกียรติกูด้วยพี่หมอนนี่เขาออกสื่อไปทั่วเลยนี่มึงผ่าตัดมาเหรออะไรมึงไม่ผ่าตัดมาเหรอไม่ใช่ฉันแบ่งขายก็ได้จ้ะแม่มึงกำลังคิดดิว่าลักษณะจะอมน้ำมันใช่ไหมแล้วมึงมาเล่นอะไรอย่างนี้หน้ากงหน้าเกียดถ่ายหน้าเกียดถ่ายจิ้มใหญ่อยู่จิ้มใหญ่โอ้ขนาดมึงรัดขนาดนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยเนาะชีวิตมึงนี่น่าสงสารจริงๆเมื่อเย็นยังไปหลังห้องน้ำอยู่เลยทำไมไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่โอ้ยกูอายแฟนกูนั่งอยู่หน้ากูอายพี่จอยครับที่เขากำลังแอบรักกูอยู่มึงเนี่ยนอนลงไปพั่วไอ้พวงเขาก็เริ่มครับเดี๋ยวเร็วๆเออเดี๋ยวกูกลัวมึงหน้าเกลียดหน้าเอ้ยหมอนเอ้ยกูไม่อยากให้ใครเห็นละของที่ดีอย่างมึงอ่ะ
เขียวๆดำๆอย่างมึงกูเห็นคนเดียวพอเออกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันไม่เคยโดนแดดแม่มันดำขนาดนั้นวะแม่เออกูก็เพิ่งจะนึกได้กูก็ไม่โดนแดดไม่ดำเหมือนมึงอ่ะคุมไปก่อนคุมไปก่อนเกลียดนักเออเร็วๆสิจะหายเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นมึงทำอะไรเนี่ยกูถอดไอ้พวงเขาเริ่มปฏิบัติการถอดเปลื้องผ้าของอีกฝั่งเร็วๆพี่หมอนอะไรมึงขี้เยี่ยวไม่รู้ตัวแล้วเหรอช่วงนี้มันไม่ค่อยดีว่ะมึงใส่แพมเพิร์สเนี่ยเออว้าวน่ารักอ่ะเออเหมือนเลยนี่มึงก็อายุยังน้อยเนาะเออทำไมกูก็อายุยังน้อยคนเราถ้ารักสนุกเนี่ยมันจะทุกข์ขนาดแล้วถ้ามึงกับกูเผลอมีลูกขึ้นไปยังไม่พร้อมอ่ะเด็กมันจะลำบากเออใช่ใช่ใช่กูก็ไม่ได้อยากมีลูกกับมึงหรอกแล้วกูเร็วๆกูใส่ถุงก่อนเออเดี๋ยวดูสิอย่าว่าหยาบคายนะตามท้องเรื่องหลับตาค่ะหลับตากูใส่ถุงก่อนนะจะได้เออว้าวมันกูพร้อมแล้วเดี๋ยวไม่ดีมึงอ่ะลงมาใกล้ๆกูสิมึงจะเข้าไปทั้งตัวเลยเหรอหมอนไม่หมดหรอกติดไรมึงเชื่อกูมึงเชื่อกูดิติดไรหายกูอยากจะรู้จริงๆเลยมึงออกมาเนี่ยแม่มึงนี่เป็นยังไงบ้างเนี่ยแม่กูทุกวันนี่เดินสบายแล้วเดินยังไงอย่างงี้มึงนี่เล่นอะไรไม่เข้าท่านี่มันต้องปกมีเพลงปกอารมณ์มั้ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเร็วๆๆๆกูไม่ไหวแล้วพี่บิวพี่บิวขอเพลงปกอารมณ์หน่อยพี่บิวเร็วๆไม่ไหวไม่ไหวเบอร์มันแล้วไม่วิวเนี่ยเออจับทำหัวแม่งซะนี่เดี๋ยวเด็กเวทีเครื่องก็หรอกช่วงนี้เขาหาที่จอดรถให้กูเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงวิวไม่เอาเพลงนี้ไม่เอาเร็ว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 เออใจเย็นเหนื่อยแย่แล้วเพลงนี้มันก็กำลังเพลินเลยไม่ต้องแล้วนอนเลยอะไรเขามันวะนอนเลยนอนโอ๊ยเป็นของกูนะไม่เจ็บหรอกการมีผัวมันขับรถลงคอสะพานจะเสียวท้องวูบเดียวแหละมึงแน่ใจนะเออเออเร็วๆเข้าเร็วๆผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเร็วๆเร็วคุ้นว่ะเสียงคล้ายๆใครสักคนที่มึงกูเคยได้ยินทุกวี่ทุกวันเออช่างมันเถอะนอนลงแน่เลยขับคลายขับคาแม่นบ่นอยู่ในหูทุกวันแล้วใครมันจะมาเฮ้าพร้อมกูซะไงนะเสียงอีพึงน้องกูแล้วไงอ่ะมึงนอนรออยู่นี่เดี๋ยวกูไปช่วยอีพึงเอ้ยไม่ได้ไม่ได้กูไม่ยอมเมื่อกี้มึงอยากได้กูเป็นเมียแต่พอกูมีอารมณ์แล้วมึงจะหนีกูไปเหรอเดี๋ยวกูมาไปกูไปทำไมไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมสมอนมันติดเครื่องแล้วแต่ไอ้พวงด้วยความเป็นห่วงน้องสาวเขารีบมุ่งหน้าตามเสียงเพื่อไปช่วยกูไปให้ไหมหมอนแต่หมอนหมอนไอ้เป็นไงหมอนหอมไหมมึงไปขี้ไป
หมอนมึงรักกูจริงมึงอยากได้กูมากเลยเหรอตอนเนี้ยเออมึงมีอารมณ์มากเลยใช่ไหมมากมึงมีอารมณ์มากเลยเนาะหมอนมึงดูอะไรนี่นี่ว้าวนี่หมอนมึงดูนะมึงดูมึงดูตามนี้นะหมอนมึงดูนะไอ้พวงเขาหนีสมอนแล้วไปช่วยน้องสาวช่วยด้วยพี่พวงเพื่อนกูมาช่วยแล้วเพื่อนกูมาช่วยแล้วพี่พวงมาแล้วพวงพี่เร็วเร็วพี่ลุกขึ้นพี่ลุกขึ้นช่วยเร็วเร็วพี่พี่ลุกขึ้นเร็วพี่พวงไหวไหมเนี่ยว้าพี่เดี๋ยวแล้วพี่ลุกขึ้นชูขาวชูขาวลุกตีนเนี่ยแม่งลุกไปโดนตลอดเลยพี่ช้าเฮ้ยหมัดเขามีไว้ต่อยเขามีไว้ต่อยไว้ต่อยอย่างเดียวเอ้าศอกเขามีไว้ศอกเขามีไว้ศอกแล้วไว้ศอกอย่างเดียวเย้เย้หมัดเขามีไว้ต่อยแล้วเขามีไว้ต่อยไว้ต่อยอย่างเดียวศอกเขามีไว้ศอกเขามีไว้ศอกไว้ศอกอย่างเดียวไหวไหมมึงอ่ะเข่าเขามีไว้เข่ามีไว้เข่าไว้เข่าอย่างเดียวปากเขามีไว้ดูดเขามีไว้ดูดไว้ดูดกันเดียวเฮ้ยไหนพี่ตรงไหนเดี๋ยวฉันจะดูดให้มึงร้องอะไรเนี่ยฮะมึงร้องอะไรอ่ะก็ร้องร้องออกไม้ชัดมากเลยนะกระเจี๊ยบแน่นะดูดน้ำกระเจี๊ยบออกไม้กระเจี๊ยบไม่ออกไม้แล้วทำไมต้องเป็นปากกูด้วยอ่ะเป็นปากเนตตี้ไม่ได้หรออะไรนะเป็นปากเนตตี้ไม่ได้หรอปากฉันเพลินเลยนี่รูปร่างมึงอะเหมือนโรงแรมไหม้กะหรี่หลุดมาเนี่ยปากสีพี่พวงช่วยด้วยไอ้พวงถ้ามึงไม่อยากเจ็บตัวนะมึงยอมให้น้องมึงเป็นเมียกูซะมึงออกไปซะไอ้พงไอ้พงลุยเฮ้ยลุยไว้พี่พวงลุยจะกลับมาพี่พวงวันนี้มึงตายแน่ยังไงก็แล้วแต่น้องสามคนน้องกูกูจะรักษาเท่าชีวิตถ้ามึงอยากจะได้น้องกูมึงข้ามศพอีเนตตี้ไปก่อนอ้าวมาเฮ้ยเด้จะบอกให้หยุดนี่รูปร่างอย่างมึงอ่ะกลับไปขายพวงมาลัยเถอะทำไมวะนี่รูปร่างอย่างมึงอ่ะกูต่อให้เฮ้ยยังไงโอ้ยนี่เป็นไงโอ้ยแล้วด้วยไม่คนจริงขออีกเดี๋ยวกูต่อให้อีกมาอ้าวมึงตัดตัวทีต่อแขนสองข้างเลยเหรอไปไงต่อให้สองข้างเลยอะไรยังไม่พอขาว้าตายแล้วไปไงไปไงโอ้นี่มึงดูถูกกันมากไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูต่อให้มามาจริงมาไปไงมึงก็เกินกูนึกว่าแน่มาพี่พวงระวังนะพี่พวงระวังว้าวงไม่หมดแล้วเนี่ยพี่บอลโอ้ยบันทึกว้าวยังไงกันเนี่ยโอ้ยบันทึกว้าวแม่ลุกขึ้นมาไอ้เหี้ยเขามาช่วยนะเป็นไรอ่ะสู้ครับสู้มึงบ้าหรือไงเนี่ยไอ้มึงเฮ้ยน้องมาช่วยด้วยมึงไม่เกี่ยวไปไม่ดีกว่าการที่รุมคนแบบนี้เดี๋ยวอีกอย่างนึงไอ้นี่มันคือเพื่อนค่ะทำไมยายเก็บตัวถอยใหม่มาได้มึงลองดีพวกกูนะครับแล้วก็กูเจอกันมีพวกด้วยไหนพวงใครวะหน้าคุ้นๆเว้ยเสมอน้องพี่พี่มึงเหมอไม่ใช่มึงเป็นอะไรเนี่ยนี่น้องกูนี่อีพึงน้องกูเอาลำพึงเหรอพี่จ๋าฉันไม่ใช่คนที่พี่คิดฉันชื่อลำพึงจ้าโอ้กูก็สงสัยอยู่ทำไมทำไมหน้าลำพึงกับพี่เหมอน้องมึงหน้ามันเหมือนกันไอ้พวงอยู่ไหนไอ้พวงมึงไปอยู่ที่ไหนมึง
ปากซีดไปดูดอะไรมาเนี่ยอีหมอนเขาเป็นใครอะจ๊ะอีหมอนปะเนี่ยหรือว่าเออมึงเป็นไรหายจับไม่ได้เลยหมอนมึงเป็นไรเปล่ามีอะไรกูช่วยไหมหมอนมึงอยากได้กูมากเลยเหรอตอนนี้กูไม่ว่างกูติดภารกิจต้องดูอีพึงเอาอย่างงี้แนตตี้ว่างไหมไปเอามันก่อนไหมอ๋อดิเฮ้ยหมอนมาดิเร็วๆรออะไรอ่ะเฮ้ยเร็วเร็วเฮ้ยกูเป็นตุ๊ดยังมีอยู่มีหัวใจเออมันก็มีหัวใจอยู่อหมอนอีกระเทยโอ้ยเรียกกระเทยเด็ดตักอย่าเรียกเขาว่ากระเทยไอเรียกอะไรอ่ะวีรบุรุษประตูหลังพี่เพียช่วยหนูด้วยมึงนี่เนาะไม่เลิกนิสัยแบบเนี้ยหมอนหมอนหมอนไปรอพี่ก่อนหมอนไปรอพี่ในถังขยะก่อนเดี๋ยวพี่ตามไปเอาถังเปียกนะโยนอย่างนี้นะไม่ได้พี่ทิ้งหนูนะอีหมอนมึงจะไปตรงนั้นไม่ได้ทำไมที่นอนกูถังขยะอ่ะกูอยู่ตรงนั้นกูเชื่อเพราะดูจากรูปร่างมึงแล้วสกปรกไอพี่ไอพวงฉันน้องแกนะอย่าทิ้งกูนะเออกูไม่ทิ้งหรอกเดี๋ยวกูไปนอนรอนะแม้วันนี้แม้กูรู้สึกหล่อยังไงไม่รู้วันนี้อีหมอนเจ้ากูอย่างเดียวพี่เมืองนี่น้องสาวกูนะเนี่ยวันนี้ถ้าไม่ได้พี่อ่ะฉันแย่เลยจ้ะไม่เป็นไรดูพี่ชายฉันสิไม่เอาอ่าวเลยทิ้งให้ผู้หญิงอยู่ด้วยกันอ่ะผู้ชายอะไรไม่เสียสละเลยขายของก็ไม่ช่วยขายช่วยน้องก็ช่วยไม่ได้ติดผู้หญิงอีกเอารูปหน่อยรูปหน่อยค่ะเอามารูปอีกแล้วเดี๋ยวทัวร์ลงเพิ่งรายการอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวครัวซองอะไรเดี๋ยวโกลเด้นซองครัวซองมึงเอามาแดกหาพ่อมึงหรออร่อยหรอกูเรียกไม่ถูกโกลเด้นซองมึงจะมาบอกกูไม่องค์ไม่เอาอ่าวอะไรเรามีอาชีพขายขนมจีนกูจะไปประมงอะไรอยู่อ่าวเอออะไรไม่เหมือนก็พี่ไม่เคยมาช่วยพวกเราขายเลยทิ้งให้ผู้หญิงเนี่ยตาดำๆสามคนเนี่ยเออพี่ขอโทษพี่กำลังรักอันนี้เอางี้เดี๋ยวใจเย็นพวงเฮ้ยมึงแต่งตัวดีจังวะไม่เจอจำไม่ได้ได้ไงว่ากูน่ะเป็นแม่ทัพขวัญเมืองแม่ทัพหมายถึงมึงเป็นมียศเนี่ยนะเออมียศแล้วเป็นทหารเป็นทหารอยู่รับใช้พระองค์ท่านโหหล่อว่ะเออไม่เจอนานแล้วมึงมาทำไมเนี่ย100วันพันปีมึงไม่เคยกลับมาบ้านนะตอนนี้พระองค์ท่านราชรถนรังสรรค์เจ้าวะนะเสด็จมาที่บ้านหมู่บ้านของเราองค์นรังสรรค์มาเออเฮ้ยเจ้ามาหมู่บ้านเราอ่ะพี่เมืองจริงเหรอจริงจริงหรือเปล่าแล้วพี่เมืองฉันตื่นเต้นจังเลยทำไมเพิ่งตื่นเต้นทำไมเพิ่งก็คือฉันน่ะก็เป็นแม่ค้าธรรมดาใช่ไหมจ๊ะฉันก็อยากมีโอกาสอ่ะได้ไปเจอเจ้าเจอนายกับเขาบ้างฉันขอไปเข้าเฝ้าด้วยได้ไหมจ๊ะลำพึงลำพึงพาพวกข้าพี่น้องกันเนี่ยเออกูเข้าใจไปดูหน้าเจ้าหน่อยกูอยากรู้ว่าเจ้ามีหูเหมือนกูไหมมันมีเหมือนกันนั่นแหละไอ้พวงครั้นเราจะไปนั่นน่ะไปได้แต่ด้วยตอนนี้พระองค์ท่านน่ะกำลังมีที่เรื่องไม่สบายใจเรื่องอะไรเรื่องผู้หญิงเขาไม่อยากพบหน้าผู้หญิงเพราะฉะนั้นแล้วผู้ชายเนี่ยไปได้แต่ผู้หญิงไปไม่ได้พี่เมืองพี่เมืองจ๋าพอแป๊บเดียวไม่ได้หรอหรือฉันแอบอยู่ตรงข้างๆก็ได้ได้ไหมเขาก็พูดอยู่แล้วผู้หญิงไปไม่ได้ผู้ชายไปได้กลับบ้านไปรอพากูไปไปเลยเดี๋ยวเราไปไม่ได้อีเพิงกับเมืองอีพวยกลับบ้านเดี๋ยวแล้วมึงกลับไปด้วยกูชื่อเชี่ยอะไรกลับไปอ่ะกูกลับทำไมกูเป็นผู้ชายอ้าวกูแค่แต่งตัวเป็นเพื่อนเมียว้ายมึงไปได้เนี่ยสิกูไปได้พี่เมืองฉันสัญญาฉันไม่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้ำพึ่งมันไปไม่ได้จริงๆฉันเป็นสาวต้นนั้นไปแอบดูก็ได้คุยกับน้องเวเออพี่พวงไปขอร้องพี่เมืองให้หน่อยสิอยากไปว่างั้นเถอะอยากไปมากๆเลยเอาอย่างงี้เดี๋ยวข้าคุยกับมันแป๊บนึงอยากไปใช่มั้ยอยากไปจ้ะตกลงว่าไงวะเอาเป็นว่าผู้หญิงไปกับมึงไม่ได้ไม่ได้เลยขึ้นเข้าไม่ได้มึงได้เออโอเครู้เรื่องเอางี้พี่พึ่งจ้ะมึงไม่ต้องไปไกลเมืองมึงไปกับกูพร้อมยังไปให้ผู้ชายนะเป็นหญิงแยกไปเลยนะไปด้วยกันไปจ้ะไปจะได้เจอเจ้าแล้วเฮ้ยไอ้พวกอะไรเข้ามึงวะเนี่ยถึงแล้วเหรอไหนเจ้าวะเดี๋ยวยังไม่ถึงแล้วน้องมึงตามมึงมาทำไมกูบอกว่าน้องมึงไปไม่ได้ก็กูถามว่ากูไปกับมึงได้ไหมไปได้แล้วอีพึงมันเป็นผู้หญิงไปกับมึงได้ไหมไม่ได้อีพึงมันไม่ได้ไปกับมึงอีพึงมันไปกับกูเออแต่กูเนี่ยไปกับมึงเอออย่างนั้นไปได้ไปจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยไอ้พึงไม่ได้ไปกับกูขวัญเมืองแต่ไปกับมึงแต่ไปขึ้นเฮ้ยถวายบังคมพระเจ้าองค์ราชโอรสบ้าเหรอบ้ามันแตกต่างกันที่ไหนแล้วมึงอะไรของมึงเนี่ยก็กูบอกว่าน้องมึงไปไม่ได้ก็รู้แล้วเจ้าไม่ชอบผู้หญิงเออขอห้ามไปอีพึงไปกับมึงได้ไหมไม่ได้แล้วกูไปกับมึงได้ไหมไปได้อีพึงมันไม่ได้ไปกับมึงอีพึงมันไปกับกูจบไหมไปเร็วเดี๋ยวมึงเดี๋ยวให้พวงตกลงแล้วที่มึงพูดมานะ
มันก็ไปด้วยกันหมดนั่นแหละเอาหน้ากูไม่ให้มึงเดือดร้อนหรอกเดี๋ยวให้พึ่งมันปีนต้นไม้ดูข้างนอกน้ำพึ่งกูเข้าคนเดียวอยากให้พระองค์ท่านเห็นไม่อันเด็ดขาดนะได้เลยจ้ะสัญญากับพี่นะน้ำพึ่งสัญญาเลยตกลงตามนั้นไปช่วงนี้นางเอกใหม่บ่อยเว้ยไปได้จ้ะพี่ไปจ้ะตื่นเต้นจังเลยจะได้ไปเจอเจ้าถ้าใครจะมาเข้าฟังตรงผ้าป่านี้ได้ไหมยกเว้นผู้หญิงเลยได้เลยพงษ์ได้ไหมอย่าโผล่หน้าออกมานะแอบตรงนี้แต่อย่าขโมยผ้าป่านะเดี๋ยวได้จ้ะพงษ์เราอยู่นี่ก่อนว้าวเต้นจังเลยผู้หญิงไหนจ้าโอ้ยเขาเอาเวลาที่ไหนมาเปลี่ยนชุดเนี่ยมันจะมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยปีนี้แสดงว่าวัดรายได้ดีทำไมอ่ะหาละครลิงประกิตมาถวายกูลำพูสภาพมันเหมือนลำแข้งนะมึงอ่ะมึงคิดว่ามาขึ้นพ่อเจ้าอะไรเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะชมทางสนมกำมาวังไม่ใช่เจ้าม้าทรงมึงแต่งตัวเหมือนมาแก้บนเวลามันว่างมันก็ไปรับลำแก้บนอยู่แถววัดโสธรใช่ไม่เป็นไรถือว่าดีแต่อย่างนี้นะเดี๋ยวกูจะต้องไปรายงานต่อพระองค์ท่านก่อนว่าหัวหน้ารับรางวัลด้วยครับเหมือนเล่นไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเหมือนป้าหน่อยย่องๆก็เข้าครัวไม่มานานหากไปดันมันหน่อยเราให้เต็มที่เลยตังเราไอ้พวงพี่การจะขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านนั่นน่ะมึงน่ะไม่รู้จักขนบธรรมเนียมของการขึ้นเฝ้าเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวกูต้องไปรายงานพระองค์ท่านก่อนขั้นแรกเลยมึงจำเป็นที่จะต้องเอาเสื้อใส่ในกางเกงให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกูมารออยู่นี้นะเรากลับมาแล้วมาก็ได้แล้วจะขอคุยกับพระองค์ท่านหน่อยได้ใช่พระองค์ท่านใช่ค่ะพี่ตอนนี้ก็ขมมถูกแล้วมึงเก่งว่ะพี่ได้ไปหาผลหมากรากไม้มาให้กับพระองค์ท่านที่สำคัญไปเจอเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยยังเด็กๆมันได้ยินว่ากระหม่อมนั่นน่ะพาพระองค์ท่านมาณที่หมู่บ้านก็เลยอยากจะมาขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะแต่เป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายให้เข้าเฝ้าได้แต่กล้าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงให้ไล่กลับไปให้หมดได้พระเจ้าผู้หญิงห้ามเข้าเดี๋ยวกระหม่อมไปตามมันมาก่อนพระเจ้าค่ะไอ้พวงเว้ยกูเรียบร้อยยังถ้าหากมึงไอ้พวงมึงทำอะไรของมึงวะเนี่ยเอาเสื้อใส่ในกางเกงไหนเสื้อนี่เสื้อนี่กางเกงเอาเสื้ออยู่ในกางเกงเรียบร้อยแล้วโอ้ยพวงโหนายย่องไอ้ควายมึงนี่โง่จริงๆอ้าวทำไมอ่ะเสื้อใส่ในกางเกงหมายถึงว่าเนี่ยเอาเสื้อทับในไปในกางเกงไอ้ฝ่ายเขาเรียกกางเกงทับเสื้ออ๋อกูผิดงอเร็ว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 ตอนนี้เล่นพี่ฉันเป็นไข่ดันบวมตอนนี้กูบอกพระองค์ท่านเรียบร้อยแล้วแต่มึงคงจะไม่รู้ว่าต้องนั่งตรงไหนงั้นเอางี้มึงนั่งข้างหลังกูได้ได้พูดที่เป็นจังหวะจากโคนนะได้เออนั่งหลังกูนะแอบได้จ้ะเดี๋ยวฉันแอบก่อนเออขอได้จะไอ้พวงเดี๋ยวก่อนพี่เจ้าค่ะทำไมมึงอะไรก็มึงวะเนี่ยทำไมหาเจ้ามันยุกอย่างนี้วะมันไม่ใช่แบบนั้นมึงโง่หรือเปล่าเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยนั่งหลังกูหมายถึงว่านั่งถัดไปจากข้างหลังกูเนี่ยนั่งถัดไปจากเออนั่งข้างๆอ่ะนั่งข้างๆรู้จักไหมอ๋อได้เออขอเดชะพระองค์ท่านก็ไอ้พวงมันลื่นนั่งไม่ได้โอ้โหเอางี้มึงนั่งเนี่ยตรงเนี้ยนี่นะเออกูขออนุญาตเอาเสื้อออกจากเกงก่อนได้ไหมกูนั่งไม่ได้เรียบร้อยเลยเสื้อเหม็นไม่ได้เสื้อเหม็นหรอกของมึงอะเหม็นดิฉันพระองค์ท่านเพื่อนกระหม่อมอาจจะทำอะไรไม่สมควรกระหม่อมขออภัยด้วยพระเจ้าค่ะเดี๋ยวมึงขึ้นฟังพระองค์ท่านพูดให้เป็นจังหวะนะพูดเป็นจังหวะจะโคนพูดอะไรคิดก่อนพูดนะเดี๋ยวพระองค์ท่านลองคุยกับมันดูพระเจ้าค่ะเชิญท่านตามสบายเถอะถวายบังคมพระองค์เป็นยังไงสบายดีกันหรือเปล่าได้หม่อมฉันมาขึ้นเฝ้าเฮ้ยพูด
เปลี่ยนจังหวะจากคนหมายถึงว่าพูดให้มันแบบว่าเออมีภาษาหน่อยนี่กูมาจังหวะอัศนีวสันเลยเนี่ยกูล็อกเลยเนี่ยมีไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่จังหวะแบบว่าร้องเพลงเออให้มันเป็นจังหวะให้มันมีคำคำสร้อยคำท้ายอะไรเงี้ยขึ้นฟ้าพระองค์ท่านอ๋อได้ให้เรียบร้อยนะได้ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดสร้อยหนักสองสลึงอาจยาโทษไม่พ้นเก้าข้อมือหนักอีก3บาทโอ้ยพวกเนี่ยคำสร้อยทั้งนั้นเลยน้ำหนักด้วยกูให้น้ำหนักหมายถึงว่าพยาค่ะอ๋อเออหม่อมชั้นถวายบังคมพยาค่ะหม่อมชั้นชื่อว่าพวงพยาค่ะเจ้าเป็นใครมาจากไหนพระองค์ท่านให้มันคนเดียวพระเจ้าค่ะเนี่ยเจ้าเขาจบโรงเรียนเดียวกับกูเลยเจ้าชื่อพวงใช่ไหมเดี๋ยวมานะเดี๋ยวพระองค์ท่านตามสบายเถอะไม่ต้องห่วงเราไม่ถือสาท่านเหนื่อยมากแล้วพักผ่อนมีภารกิจอะไรไปดูแลให้เรียบร้อยดำเนินการเจ้าค่ะพระองค์ท่านเจ้าชื่อพวงมาดีมาดีมาดีอ่ะไม่โอ้โหมึงอยากอะไรกับกูยังจะยังไงตะคิวกูทหารคนสนิทมึงใครอะไรขอโทษพะยะค่ะโอ้โหเดี๋ยวป้าเหนียวป้าดูแลด้วยเนี่ยทำตัวไม่เรียบร้อยเลยมึงอะเคยขึ้นเฝ้าไหมหงุดหงิดเรื่องเมียขายบ้านไม่แบ่งเงินก็มาตรงกับกูเจ้าพัวเจ้ามาคนเดียวใช่ไหมขอเดชะเป็นของเจ้าจริงๆสกปรกมากเลยนะหมายถึงว่าถ้าเป็นหน้าขาของเจ้าเนี่ยสงสารเดี๋ยวกูเรียกเดี๋ยวกูเรียกมึงโมครับหมุบเข้าไปก่อนนี่กูไม่ใช่ตัวพนันมึงหมุบเข้าไปก่อนไปแล้วดูนี่โผล่มาเหมือนตัวเหี้ยขึ้นมาเจ้าพวงพะยะค่ะเจ้ามาเข้าเฝ้าเพื่อชมบุญบารมีเราพะยะค่ะมาคนเดียวหรือหม่อมฉันไม่ได้มาคนเดียวหม่อมฉันมีน้องสาวมาด้วยพะยะค่ะจะไม่ต้องเกรงฝ่าบาทรับกระดาษว่าฝ่าหลบไปเลยเห็นผ่านจริงๆจิ๋มเหยไม่มีอะไรพะยะค่ะนกแสกบินผ่านนี่เกาะบ้านมึงเดี๋ยวคนตายนะถ้ามีน้องสาวมาด้วยบังอาจเดี๋ยวมันก็คอขาดหรอกบังอาจไม่มามาแต่บังรอนพะยะค่ะย่อมย้อนเหรอไม่ใช่ปลาดุกถ้ามีดำรัสแล้วว่าถ้าใครต้องการชมบารมีก็ให้เข้ามาถ้าเป็นผู้ชายข้าอนุญาตแต่ผู้หญิงห้ามเข้าเฝ้าขอเดชะฝ่าบาททรงฟังหม่อมชั้นก่อนน้องสาวหม่อมชั้นมันอยากเห็นพระพักฝ่าบาทมันไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนเลยแต่น้องสาวหม่อมชั้นนี่สวยนะพะยะค่ะนี่เจ้าหลอกล่อเอาความสวยแกคิดว่าโอรสณรังสรรค์จะตกหลุมพรางด้วยความงามของน้องสาวเจ้างั้นเหรอไม่มีวันซะหรอกอยู่ในเมืองนางสนมนามกำนันในนามเทียบมารยาทและกิริยาและรูปทรัพย์ไม่มีทางหรอกไล่น้องสาวก็ไปซะน้องสาวหม่อมฉันสวยจริงๆไม่เชื่อฝ่าบาทพนันกับหม่อมฉันไหมนี่มึงท้าใครท้าฝ่าบาทนี่กูเป็นเจ้านะนี่เป็นโจ๊กนะโจ๊กใหญ่กว่าเจ้านะเจ้าต้องใหญ่กว่าโจ๊กโจ๊กใหญ่กว่าเจ้าโจ๊กใหญ่กว่าเจ้าได้ไงเมื่อเย็นตัวโจ๊กยังกินทั้งคณะเลยนี่ไม่ใช่ก้าวเกมึงเนี่ยสีแถสีข้างถลอกไม่ใช่ปลาช่อนเนี่ยโหไปได้น้ำขุ่นๆไปน้ำใสก็เจอลูกชิ้นน่ะดิอันน้ำใสไม่เจอชั่วแล้วเอ้าเจอลูกชิ้นน้ำใสไงก๋วยเตี๋ยวชิ้นน้ำใสมึงกล้าพนันกับกูกล้าไม่ล่ะเอาสิวะเอากับใครเล่าไม่เอาไม่เอาพนันด้วยถ้ามึงกล้าพนันกับกูคนยังข้านรังสรรค์ก็กล้ารับคำพนันจากเจ้าไอ้พวงพะยะค่ะถ้าฝ่าบาทกติกาไม่รู้ว่าถ้าฝ่าบาทเห็นหน้าน้องสาวหม่อมฉันที่ว่าที่ให้นามว่าลำพึงถ้าเห็นปุ๊บพระองค์ทำปากจู๋ประเภทอู้หูอย่างเงี้ยปากจู๋พระองค์เสีย4บาทปากจู๋เสีย4บาทโอ้แล้วถ้าพระองค์เห็นปุ๊บแหมปากแบะไม่รวมกับปากห้อยอยู่นะ
ไม่เกี่ยวนั้นไม่เกี่ยวปากแบะเสียอีก8บาทโอ้ไอ้พวงมึงท้ากูเหรอไม่ใช่ท้าปากจูเสีย4จู4ปากแบะเสีย8เสีย8ไอ้พวงไม่ใช่ค่ะกูรับพนันมึงน้องสาวมึงจะสวยจะแสะกูก็ไม่แบะไม่จูเดี๋ยวพระองค์ได้ดูก็ต้องจูต้องแบะน้องสาวมึงจะสวยจะแสะกูก็ไม่แบะไม่จูเดี๋ยวพระองค์ได้ดูก็ต้องจูต้องแบะหือมาแล้วคุณแน่เล่นไปเล่นมานี่ลันจะเหมือนท้าวเวสสุวรรณแล้วทุกคนคุณแล้วก็พระแม่อุมาลงมึงไม่พาน้องมึงเข้ามาเลยแล้วถ้ากูไม่จูไม่แบะกูจะตัดหัวมึงไปถวายเลยนี่กูรอนานไปรับคำถามเขาบ้าบอไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนไม่มีทางหรอกไม่เสียรู้มันกูจะรู้ว่ามันจะแน่แค่ไหนด่าเราดูด่าจะได้เข้าเดี๋ยวเจอจ้านะก็เป็นยิ้มหวานหวานเลยนะอุปนันท์กับเจ้าไปเยอะนั่งนั่งตรงนี้เพิ่งนั่งไงเอออุปนันท์กับเจ้าไปนั่งนี่เลยเออมึงพาน้องสาวมึงมาถ้าไม่สวยไม่แสบมองฉันให้ตัดหัวเลยโอเคน้องสาวมึงอยู่ไหนพระหัตถ์เบื้องซ้ายฮะที่ยุดที่ยุดเจ้าเห็นกูเป็นที่ยดเป็นผีอ๋อฝ่าบาทอันนี้ไม่ใช่ที่ยดอะไรที่ยดทหารพะยะค่ะเอาไอ้พัวไปตัดหัวช้าก่อนไหนมึงบอกว่าพาน้องสาวมาโหอย่างนี้เหรอสภาพนี้เหรอฝ่าบาทไม่ใช่ท่าลอยแจ่มฟ้าไม่ต้องเที่ยวเลยสภาพมึงอาจารย์ทาไม่ลอยแล้วจมแล้วมึงอ่ะนี่มึงไปนอนหนุนหมาที่ไหนวะป่ะเนี่ยกูใส่ซิพลอสฮะอะไรนะใส่ซิพลอสฟาบาเจ๋วเหรออันนี้ไม่ใช่อันนี้หมาที่เลี้ยงไว้ที่บ้านมาทำไมเนี่ยทำไมก็มึงดึงกูอ่ะกูจะไปรู้กูมันจะดีใจจะได้เงินจากเจ้ามึงรอตรงนี้ดิแม่งพึ่งมาจริงๆกูหน้าเหมือนลำพึงนะเหมือนอะไรนะกูก็ตอนเด็กๆเนี่ยกูเป็นฝาแฝดอ่ะแล้วรถชนกูจริงๆกูสวยรถชนมึงอ่ะมึงเลี้ยงกูยังไงมึงให้กูวิ่งเล่นข้างถนนและอยู่ดีๆรถชนกูหน้ากูเลยเป็นแบบนี้จริงๆกูสวยเหมือนลำพึงมึงไม่ต้องเลยมึงกำลังผิดไอ้ควายมึงฟังกูนะถ้ากูย้อนกลับไปตอนนั้นได้กูเสียใจกับที่รถชนมึงแต่ถ้ากูเป็นคนขับกูจะถอยมาเหยียบมึงให้ตายเดี๋ยวตอนนี้คนขับก็ไม่รู้จักมึงคุยกับกูก่อนมึงมาคุยเรื่องรถชนกับกูก่อนอะไรอ่ะแล้วคนขับมันไม่มารับผิดชอบกูนะมันไม่มารับผิดชอบนะมันกลับมามันรู้มั้ยมันบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรอ๋อไม่เป็นไรหรอกหมาข้างถนนมันว่ากูเป็นหมามึงแล้วมึงไม่สงสารน้องมึงหรอกูโดนว่าเป็นหมาเนี่ยกูจะโกรธคนขับก็ไม่ได้ทำไมหลักฐานมันฟ้องขาชาหมดแล้วพี่ลำพึงทำไมเป็นไรนะยืนตัวเบี้ยวเลยลูกมันก็ต้องแอบไงพี่มานี่ลำพึงอีพึ่งเป๋ไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเป๋แล้วพี่นางเอกเล่นขาเป๋ไปนี่ไงมึงรู้หรือเปล่าตอนที่มันไปวิ่งเล่นกับกูตอนเด็กๆอ่ะรถสิบล้ออ่ะหักมาทับขามันขามันเลยเป๋นะมึงรู้หรือเปล่าแต่รถสิบล้อข้างหน้าทับขาข้างหลังทับหน้ากูทำไมครอบครัวกูอนาถอย่างนี้วะเนี่ยโอเคดีขึ้นแล้วพี่เฮ้ยทำไมเฮ้ยกูอยากยังไงกันเนี่ยรับเชิญมาเป็นอย่างนี้หมดเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไข่มุกมาไม่บ้าหมดแล้วเนี่ยสรุปเจ้าให้เขาเฝ้าไหมพึ่งจำพี่ไว้นะพี่พนันกับเจ้าว่าทีแรกเขาจะไม่ผู้หญิงเข้าพี่ก็เลยพนันกับเขาว่าจะเห็นหน้าเจ้าเนี่ยถ้าทำปากจูเสีย4ทำปากแบดเสีย8เดี๋ยวเองเข้าไปนะเองยิ้มมะขามเปียกให้เจ้าดูเขาเลยมะขามเปียกยิ้มยังไงพี่พี่ยิ้มให้ดูหน่อยว้าตายเลี้ยงตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นเลยนะพ่อกับแม่ไม่เคยสอนเลยนะว่ายิ้มมะขามเปียกเป็นยังไงแกต้องยิ้มให้ฉันดูแกลองยิ้มให้พึ่งกับฉันดูว่ามะขามเปียกเป็นยังไงรถคันนั้นอยู่ไหนมาเหยียบซ้ำทีเนี้ยมึงเนี่ยโอ้โหกูอยากพูดอ่ะมะขามเปียกก็ยิ้มอย่างงี้ไงปากยิ้มยิ้มอย่างเงี้ยเหรอยิ้มแบบที่ยายเรามีผัว7คนน่ะโอ้ยายแรดจังเลยเนาะเรายายเราอ่ะมึงไปว่ายายได้ไงมามายิ้มเราลองยิ้มผัดยิ้มยิ้มมะขามเปียกไม่ใช่ดิเฮ้ยปากยิ้มแต่ตาเหมือนเป็นหนี้เป็นสินยังไงไม่รู้โอเคพี่มาลูกมาตื่นเต้นจังเลยเดี๋ยวมึงคอยดูตรงนี้นะจ๊ะไอ้พวงได้เจอดีแน่ใช่นั่นตรงนี้องค์อย่าไปยอมพนันไปง่ายๆน้องสาวมันจะงามเพียงใดใช่น้องสนมในเมืองเรา
สวยบาทอะไรทำไมบัตรเวลานี้น้องสาวหม่อมชั้นลำพึงมาแล้วพระยาค่ะอยู่ประหัตเบื้องซ้ายฝ่าบาทอย่าลืมนะอย่าลืมทำไมลืมอะไรพ่อตกลงที่เราสัญญาและพนันกันเอาไว้น้องสาวมึงจะสวยจะแสะกูก็ไม่แบะไม่จูเดี๋ยวพระองค์ได้ดูก็ต้องจูต้องแบะน้องสาวมึงจะสวยจะแสะก็ไม่แบะไม่จูเดี๋ยวพระองค์ได้ดูก็ต้องจูต้องแบะแต่ก็ไม่แบะไม่จูไม่จูไม่แบะเอายังไงวะเฮ้ยมึงนี่เก่งจริงก็เจ้าน้องสาวมึงอยู่ไหนประหัตเบื้องซ้ายกูอยากดูนะมันจะงามมันจะสวยแค่ไหนวะไอ้ดีอย่าเป๋อย่าเป๋อย่าเป๋อมันติดติดมันติดวันนี้มันติดมันติดมากมันติดมาปัญญาเกิดโอ้โหกล้องซูมเลยครับโอ้โหโอ้โหนี่จู๋เต็มปากเลยเท่าไหร่แล้วพี่เท่าไหร่จู๋4บาทเลยบาทจดเลยฉันจะไปมีบาทสวยวันนี้ละกูแบ่งฉันได้นะ4บาทจ้าหน้าพระองค์ไม่แบะอย่างเดียวทำไมทั้งห้อยทั้งบานเลยคูณ2เป็น16เลยเท่าไหร่มึงนับอีก8เว้ย8 8 4 8 0 4 8 8โอ้โห ฝ่าบาททำไมค่อยๆแหมก็ค่อยอู้ทำไมอ่ะจดไม่ทันมึงไม่ต้องจดไอ้พวงเดี๋ยวกูเหมาจ่ายให้มึงเลยยิ้มรวยวันนี้เลยพึ่งยิ้มไว้พึ่งยิ้มไว้อยากชวนน้องสายมาใช้สกุลมาร่วมลงทุนกันก่อนโอ้พาดทันยากรเราไม่กำกวมใช่ไม่เคยชวนใครมาร่วมเครือข่ายน้อยคนเราไม่ได้มันแปลกๆนะบอกว่าไม่เคยชวนใครจะชวนป้าหน่อยอยู่เลยแล้วบอกป้าหน่อยโอภาสตระกูลอะไรพวงเราไม่ได้ปั้นผลกันด้วยความรวยปั้นผลกันด้วยหัวใจสนใจเป็นแม่ข่ายไหมล่ะบอสเรียกบอสด้วยเดี๋ยวต้องไปออกโครงการเขาคือตัวพ่อลิเก CEO ชื่อเบญญาภามาเจอน้องสายขายเสน่ห์น้องไม่ได้เทใจให้วันนี้พี่บอกรักฉันโอ้มึงจะปัดชะออนมันไม่ให้มันหันหน้าก่อนล่ะไม่ต้องเมื่อกี้อะไรอ่ะมือเปล่าเออสาบานให้รถชนตายดีกูไปก่อนบอสต้อมคะวันนี้เชิญมาร่วมงานค่ะอาจจะมีผิดบ้างพลาดบ้างก็ต้องขออภัยนะคะโอ้ยคนสวยผิดพลาดไปบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหัวหน้าผมเขามีเชื้อจีนเขาหลีหงเลิกหลงแล้ว
พี่พวงอะไรนะพี่พวงโอ้ยได้เป็นเรียกพี่แล้วแน่กูน้องสาวชื่ออะไรชื่อลำพึงฉันชื่อลำพึงพระเจ้ายะค่ะโอ้พระเจ้ายะค่ะพูดถูกไหมอะพี่เพิงมึงพูดต้องพูดว่าอะไรนะก็ไม่เคยเฝ้าเจ้าอ่ะเฮ้คะนี่มึงฟังฟังนู่นฟังนู่นหม่อมฉันชื่ออัมพวาเพคะโอ้โหมึงจะเปิดตลาดตอนไหนอัมพวามาถ้าอำเภอเลยมึงเนี่ยนี่ลำพึงไม่ถนัดก็ไม่ต้องพูดคำศัพท์เจ้าที่ตรงนี้คือหมู่บ้านหวังน้ำพึ่งเราเสด็จมาเพื่อต้องการพักผ่อนหัวใจเป็นกันเองถือว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันฐานนันดรไม่ต่างกันข้าอยากให้เจ้ามานั่งเคียงข้างข้าไม่ต้องไปนั่งตรงนั้นดอกโอ้ยขอพระทัยมากจะดีเหรอพี่คะหม่อมฉันก็เป็นแค่ผู้หญิงบ้านนอกไม่มีการศึกษาเป็นแม่ค้าขายขนมจีนหม่อมฉันคิดว่ามันไม่เหมาะหรอกเพคะอุบะแม่ค้าขนมจีนเราชอบกินเราชอบเสวยมากเลยพวกถ้างั้นมานั่งบอกสูตรของเจ้าให้ข้าฟังหน่อยได้ไหมนั่นแน่อุ้ยฉันเป็นคนปุ๋งเจ้าต้องยุ่งแม่วุ่นวายจริงๆทำไมกูไม่สวยตรงไหนวะลำพึงทุกตรงเลยถ้าข้าอยากจะรู้จักเจ้าให้มากกว่านี้ข้าอยากจะเจรจาอยากจะรู้ว่าที่หมู่บ้านนี้เขามีอะไรดีเจ้าคงไม่รังเกียจใช่หรือไม่ที่อยากจะนั่งคุยเป็นเพื่อนกับเราณรังสรรค์อยู่ใกล้พระองค์ท่านแล้วหล่อนะพี่คะเหมือนเทวดาเลยหม่อมฉันน่ะจะพาพระองค์ท่านไปดูโดยรอบแล้วก็จะมีเรื่องที่จะทูลพระองค์ท่านหลายเรื่องเลยพี่คะสัญญาแล้วนะถ้าหากว่ามีโอกาสจะต้องพาข้าใจว่าได้รู้จักจะมาบอกรักลำพึงให้เขารู้สักทีนี่ครับในระหว่างทางครับที่นี่นะก็มีเจ้าเยอะสมัยครับเห็นภาพบาดตาบาดใจคนที่เขาแอบรักนี่ก็คือลำพึงนั่งอยู่กับองค์ณรังสรรค์ดูครับว่าเจ้าหมายเขาจะทำเช่นไรหัวอกไอ้คนขี้คลาดเราแอบดึงเงาส่วนเขาผงาดรักจึงผิดพลาดพลังเพียงพอมีนางเอกมาใหม่นางเอกพิสายโกเด้นซองจะเหมาะกว่าไหมถ้าให้แม่มองเขาควรคู่กับน้องสำเนียงชักทนไม่ไหวใจมันหวั่นพระเอกนิรันดร์ควรรู้ลูกมันนั่งตาช้ำโถมันยังทำเจ้าชู้พระองค์มีลูกแล้วเหรอคะอะไรนะมันได้ยินแว่วๆมาไอ้ลูกก็ห่างลิเกไปนานวันนี้เพิ่งกลับมาเล่นนั่งง่วงกันตั้งแต่หัวค่ำ รู้สึกสำลักมันใครเน้นทางอะไรไม่รู้ น่าจะไม่มีหรอกเพคะ เดี๋ยวเรามาบอกสูตรขนมจีนกันต่อนะ ลูกนั่งตาช้ำแม้ยังทำเจ้าชู้มันช่างอดสูบสุ่มเสียงพระเอกนิรันดร์โถมันช่างร้ายกูจะฆ่าให้ตายฆ่าเตียงไอ้ฉายแป้งนะอย่ายุ่งเลยมึงเฮ้ยตายสิเถอะเฮ้ย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 ไปเกิดอะไรขึ้นไปคะไปกูเฮ้ยไปหยุดยังกูหยุดนานแล้วโอ้โหไอ้ไอ้วะเนี่ยไอ้หมานพี่ทำอะไรกับมึงวะเนี่ยห้ามฆ่าไว้ทำไมฮะห้ามไว้ทำไมจะฆ่าเขาได้ยังไงก็ไอ้นี่ไงแล้วมันแย่งลำพึงไปจากข้า
ไอ้คนนี้นะไอ้คนนี้แหละไอ้นุ่มไอ้นุ่มหน้าแป้กแป้กหน้านี่แหละดิฉันพระองค์ท่านเดี๋ยวสักครู่พี่มันอะไรกันมึงฝันมึงจ่ายให้เรียบร้อยนะพี่มึงอย่าห้ามไอ้หมานมึงรู้หรือเปล่าว่าคนที่จะฆ่าเขาไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาเขาเป็นถึงเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นเจ้าเออเจ้ามือห้วยเลยพึ่งนี่มันเจ้าไหนล่ะเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ที่สั่งตัดหัวคนได้อ่ะแล้วมึงจะฆ่าเจ้าเนี่ยเจ้าตัดหัวเออมึงมีโทษถึงประหารชีวิตเลยนะเนี่ยแล้วฉันต้องทำยังไงเนี่ยมึงไปบอกความจริงว่ามึงจะฆ่าพระองค์ท่านด้วยสาเหตุอะไรบอกเขาไปเลยเดี๋ยวกูคุยให้แค่นี้ก็ต้องหัวขาดยังจะให้ไปบอกเขาอีกมึงต้องสารภาพความจริงมึงจะพูดหรือไม่พูดถ้าหากไม่พูดเดี๋ยวนะมึงนุ่มกันชัยปะเนี่ยโอ้ยตายแล้วมึงใช่เลยเนี่ยมึงให้กูสารภาพมึงนุ่มกันชัยแน่เลยตายแล้วมันกูแนะนำให้ฮะถ้ามึงอยากให้เรื่องนี้คดีความมึงหลุดนะทำไงล่ะมึงมาบนกับแม่ตะเคียนก่อนเลยมันไอ้ช่างอาวของมึงอ่ะเจ้าเบื่อผู้ชายคนนี้เป็นใครทำไมถึงพลีพรามถือมีดจะเอาชีวิตทำไมเจ้าไม่ดูแลความปลอดภัยให้กับเราก็ผมนั่นเกือบจะมาห้ามไว้ไม่ทันแต่ผู้ชายคนนี้เป็นคนในหมู่บ้านแล้วก็เป็นรุ่นน้องตั้งแต่ยังเด็กพระเจ้าค่ะไม่รู้ว่ามันมาโหพระองค์ท่านได้เรื่องอะไรแต่พระองค์ท่านทรงไต่ถามมันเองเถิดพระเจ้าค่ะเจ้าชื่ออะไรข้าเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อไอ้มานจ้าไอ้มานที่อย่างนี้ทำเป็นกลัวถวายทำความเคารพก็สิอารมณ์เจ้าตอนนี้กับเมื่อสักครู่ต่างกันเจ้าโกรธอะไรข้าถึงขนาดใช้มีดจะเอาชีวิตเราเจ้าบอกข้าได้ไหมเจ้าสมานก็จะไม่ให้ข้าโกรธได้ไงแล้วก็เจ้าอะแย่งแฟนข้าเนี่ยลำพึงแฟนข้าต้องโกรธต้องโมโหสิเจ้าก็เลยจะฆ่าเราจ้ะเอาเถอะถ้าเหตุผลไปแบบนี้เราเข้าใจได้เพราะเราณรังสรรค์ก็เพิ่งจะมาที่หมู่บ้านวังน้ำผึ้งเราไม่อาจรู้ได้ว่าใครนั้นมีเจ้าของแล้วหรือไม่ถ้าเช่นนั้นข้าก็ต้องถามออกจากปากของลำผึ้งแฟนข้าลำผึ้งข้าก็เพิ่งจะรู้จักเจ้าข้าไม่รู้ดอกว่าที่หนุ่มคนนี้ชื่อสมานเขาพูดนะมันใช่ความจริงหรือไม่เจ้าตอบให้ข้าแจ้งแก่ใจเถอะถ้าจะมีคนรักหรือมีเจ้าของแล้วข้าจะไม่ขอข้องเกี่ยวและสร้างเวรกรรมแย่งของรักของใครมาดอกบอกเจ้าเขาไปแล้วแฟนกันไงแล้วพี่มานตั้งแต่ยังเล็กฉันก็มีพี่เนี่ยแหละที่เป็นเพื่อนเล่นกันมาเติบโตมาด้วยกันมีของกินอะไรพี่ก็ต้องแบ่งให้ฉันก่อนใช่เวลาฉันงองแงพี่ก็คอยปลอบโยนฉันอยู่ข้างๆฉันมาโดยตลอดตอนนี้ก็โตๆกันแล้วความสัมพันธ์ของเราก็ต้องเปลี่ยนกันเป็นธรรมดาพี่หมานจ้ะฟังรำพึงดีๆนะหมานจะตั้งใจฟังเลยจ้ะฉันไม่ได้รักพี่ขวัญเมืองพระเจ้าข้าพระองค์ท่านสั่งหรือพระพาพระองค์ท่านจะกลับเมืองหรือพระเจ้าค่ะข้าจะไปอยู่บ้านของรำพึงพระเจ้าไอ้พวกเตรียมรถเข็นศพรำพึงกูจะเอาศพไปเผาไปเว้ยรำพึงมาเลยกูเข้าใจนะความรักนั่นน่ะ
มันไม่มีใครสมหวังกันง่ายๆวันนี้มึงอาจจะแค่เสียใจแต่มึงลองคิดให้ดีว่าในชีวิตมึงนั่นน่ะมีใครที่รักมึงจริงๆกูคิดว่าคนคนนั้นแหละมึงสมควรที่จะรักเขามากกว่าวันนี้มึงอาจจะแค่เสียใจแต่กูสิอาจจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปก็ได้ทำไมพี่พูดอย่างนี้ล่ะกูเสียใจกับมึงด้วยแสดงว่าพี่หมายถึงว่าให้ฉันรักคนที่เขารักเราดีกว่าใช่ไหมนั่นแหละคิดให้ออกเลยว่าเป็นใครไปคิดดูนะขอบใจนะพี่ข้ารักลำพึงลำพึงก็ไม่รักข้ารักคนที่เขารักเราดีกว่าอีหมอเอาแล้วฮะอีหมอคิดได้แล้วครับว่าเจ้าเหมอนั้นคือผู้หญิงที่รักเขามากที่สุดดูครับว่าเจ้าหมานั้นเขาจะทำเช่นไรย้อนกล่าวมาถึงเจ้าเหมอนะครับโศกเศร้าเสียใจจะมีแฟนทั้งทีทำไมมันยากอย่างนี้เนี่ยหาไปไหนก็มั่งอีหมอคนไม่ใช่หมาทำไมแกมาบ้านฉันทำไมเนี่ยก็คือฉันเสียใจเนี่ยแกจะมาหยามฉันใช่ไหมอ่ะแกไม่เลิกฉันก็เสียใจอยู่แล้วไม่เลิกโอ้โหมึงหายใจรู้ไหนเนี่ยหนูเดี๋ยวตีฟังก่อนก็รู้ว่าข้าน่ะพูดไม่ดีกับเองไว้คราวก่อนข้าขอโทษที่ข้าปฏิเสธความรักเองไปขอโทษขอโทษคืออะไรเอ้าเองมีคนรักใหม่แล้วเหรอก็ต้องมีกิ๊กกึ๊กกันบ้างเรียกซะตกใจเลยแกนี่นะขอบคุณพี่ตานะคะกลับบ้านแล้วไม่สบายแล้วเอาตังค์ไปซื้อยาไหมเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณพี่มันคือแกมีอะไรแกพูดกับฉันมาตรงๆเลยคือข้าบอกตรงๆเลยนะข้าน่ะไปสารภาพรักกับลำพึงมันแต่ว่าลำพึงมันบอกมันไม่ได้รักข้าโอ้โหแกอกหักมาแล้วเนี่ยเอออกหักก็แหละอุ้ยสาธุเวรกรรมมีจริงโอ้ยังจะมาซ้ำเติมอีกแล้วยังไงก็พี่ไอ้เมือมันก็เลยบอกกับข้าว่าให้ข้าน่ะลองดูว่าคนใกล้ตัวน่ะมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลให้ข้าน่ะหันมามองคนใกล้ๆให้รักคนที่เข้ารักเราดีกว่าแว็บแรกที่ข้าคิดถึงเลยก็คือเองนั่นแหละไอ้เมือฉันเนี่ยนะใช่พี่อย่างงี้ละมันนึกถึงฉันมันก็ไม่ใช่ว่าพอข้าอกหักจากลำพึงก็เลยหันมาหาเองเพราะเองหน้าเหมือนหรอกนะแต่ข้าว่าข้าลองทบทวนดูแล้วตั้งแต่เรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยเด็กก็มีแต่เองนะอยู่ข้างๆข้ามาโดยตลอดอ้าวเพิ่งรู้สึกเหรอเออข้ามันโง่เหมือนควายไอ้ควายแม่ดูมันด่าจริงแล้วข้าบอกข้าเหมือนควายมาลงรักควายยังข้าไม่เล่าก็มันคาดคนจูงเดี๋ยวข้าจูงให้ข้าบอกตรงๆนะว่าณตอนนี้หัวใจของข้าไม่มีแล้วลำพึงน่ะข้าตายหมดแล้วเนี่ยให้มันตายไปเลยข้าน่ะข้ารักเองแล้วไอ้เหมอแต่ว่าบทเรียนของชีวิตข้านะคะรู้แล้วว่าถ้าอยากทำอะไรให้รีบทำอย่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยข้าก็เลยตั้งใจว่าอีก7วันข้าจะมาแต่งงานกับเองจริงเหรอเนี่ยจริง
าดีกว่าดังคำพี่ยาเจอแย้วรักเคยบกพร่องไม่พร่องแผ้วรักเธอไม่แผ้วคอยเพ้อว่าพี่จ๊ะพี่จ๊ะทำสัญญาที่ให้น้องกลัวว่านานนานไปแล้วพี่จะนายหมดเธอเมื่อถึงเดือนหน้าหน้าแล้งพี่จะมาแต่งกับเธอมัดจำไว้ก่อนข้าจะรีบมาสู่ขอเองไปก่อนนะไปหาเงินก่อนเขาจะยกขันหมากมาย้อนมานั้นที่บ้านของลำพึงครับฉากนี้พบกับนางเอกลูกแก้วทานตะวันกันระหว่างเป็นลำพึงตอนที่สองสับเปลี่ยนกับน้องสายเดอะโกลเด้นซองครับหรือน้องสายส่วนสีครับรักเราเรียมเปร่งให้เรไรขอมอบใจให้เจ้าสาวพุทธลำพึงขออยู่ข้างนวลน้องให้เป็นหนึ่งรำพึงรักพี่กันหรือไม่เจ้ารักเขาบ้างไหมทำไมถามแบบนี้ล่ะพี่เจ้ารำพึงตอบว่าจะองค์ราชันชายหนึ่งนั้นในดวงจิตนะสนิทเป็นไงนารังสันโอ้ดิวใจเย็นใจเย็นพระไทยนะเพคะที่ทรงเมตตาจะเปรียบไปแล้วหน้าบุยบุยในไรเบืองยังดอกสโนว์บ้านดาพระองค์ให้ความรักและเมตตากรุณาข้าขอรักลำพึงแต่เพียงผู้เดียวเดชะพระองค์ท่านจริงนะเพคะอิจฉากระหม่อมพี่ก็มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่ก็มีแฟนแล้วไงมาตั้งเมื่อสักครู่นี้เองพระเจ้าค่ะขอคุยอะไรกับพระองค์ท่านเพียงสักครู่เถิดพระเจ้าค่ะได้สิพี่ขอคุยกับเจ้าขวัญเมืองเป็นการส่วนตัวสักครู่นะเพคะเร็วๆค่ะเพคะจะไปเล่นเขาทำไมแล้วเขาก็มีธุระเจ้าขวัญเมืองจะมีความลับอะไรเหรอลำพึงนะนางก็เป็นนางอันเป็นที่รักของเรานางย่อมรู้ได้ทุกเรื่องก็พูดกันตรงนั้นก็ได้กระหม่อมคิดว่าเรื่องนี้เราควรจะคุยแค่สองคนพระองค์จำได้หรือเปล่าว่ากฎของเสด็จพ่อพระองค์ท่านบอกกับข้ากระหม่อมไว้ว่าถ้าหากว่าทำผิดมีโทษถึงประหารชีวิตตอนนี้พระองค์ท่านมีลำพึงก็เสมือนกระหม่อมนั้นผิดกฎไปด้วยที่สำคัญพระองค์ท่านนั้นไม่ได้กลับสู่บ้านเมืองมีทหารมาเร็วมาแจ้งต่อข้ากระหม่อมและถ้าหากว่าภายในวันนี้พระองค์ท่านไม่ยอมกลับเป็นหมายถึงชีวิตของกระหม่อมขวัญเมืองพระเจ้าค่ะนี่เวลามันผ่านมาหลายเดือนแล้วเหรอเนี่ย 5-6 เดือนเลยพระเจ้าค่ะตายแล้วเรานึกว่าแค่ 2-3 วันเราต้องกลับเลยใช่ไหมต้องกลับพระเจ้าค่ะก็ได้ถ้างั้นท่านล่วงหน้าไปก่อน
ข้าจะขอลาลำพึงก่อนแล้วข้าจะรีบตามเจ้าไปนะดำเนินการพระเจ้าค่ะขอบใจมากเราขอโทษด้วยยังไงดีพระองค์กลับแล้วกลับแล้วมีอะไรป้าเพคะมีอะไรหรือเปล่าเพคะนี่หน้าตากลับมาไม่ค่อยดีเลยไม่ได้มีอะไรแต่ว่าทหารมาแจ้งว่าบัดนี้องค์สมเด็จบิดาท่านดำรัสให้ตามพี่กลับด่วนด้วยมีภารกิจอันใดหาทราบได้ไหมเห็นทีว่าพี่คงต้องกลับเมืองก่อนอ้าวดีเลยไปสิอย่าเตรียมเสื้อผ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่จะหาเดี๋ยวก่อนใจเย็นสิใจโอ้โหมึงจะรีบตามไปไหนเนี่ยเอาอย่างนี้ลำพึงพี่คิดว่าถ้าลำพึงจะไปกับพี่ตอนนี้เจ้าคงเตรียมตัวกันไม่ทันเดี๋ยว7วันหลังจากพี่เดินทางเข้าสู่เมืองอยู่กับพี่พวงอยู่กับพี่สาวแล้วครบ7วันพี่จะให้ทหารนำพัสเหลี่ยงเงินพัสเหลี่ยงทองมาที่หมู่บ้านวังน้ำพึ่งเพื่อมารับลำพึงไปแต่งงานกับข้าในเมืองจริงนะพี่คะนะรอได้7วันผมฉันจะรอแล้วพี่คะแล้วก็เสด็จพระยาค่ะ7วัน7วัน7วันนะเจ็ดวันพี่มาได้กับฉันแล้วมึงนะจะได้นั่งเสลี่ยงเงินเสลี่ยงทองมึงจะต้องเป็นเจ้าเป็นเจ้าหรอฉันไม่ได้คิดขนาดนั้นหรอกแต่ฉันดีใจที่จะได้ไปอยู่กับคนที่ฉันรักโทษนะครับพนักงานจับหมาไปทางนู้นค่ะไปที่อื่นค่ะพี่พวงโอ้โหอีแพมเพิร์ดมึงจำกูไม่ได้เหรอฉันชื่อพังพืชพังพรพังพรน้องมากัดกับใครล่ะพังพืชเออกูไงพี่เมียเจ้าแล้วกูก็มียศดิโอ้โหนี่คือเป็นลูกเสือสำรองเหรอร้อยตำรวจเอกนาวาโทหมื่นดาบตีนี่โอ้โหแกจะเอากี่ยศจะบอกให้ฟังดิอีพึ่งอีพึ่งพี่พวงฉันมีไปไหนแล้ววะฉันมีอะไรจะบอกพี่นะพี่มานั่งกับฉันตรงนี้บอกพี่ชีวิตเราสามคนเนี่ยต่อไปเนี้ยจะไม่ต้องลำบากแล้วนะนี่ไงนี่ไงกูไปได้ชุดมาแต่พอหลังจากกูได้เป็นพี่เมียเจ้าปุ๊บกูก็เลยไปสมัครเป็นอบต.เลย ไปเป็นอบต.เลยเหรอเออนี่คือแล้วผัวมึงไปไหนอ่ะอ๋อองค์นรังสรรค์ท่านบอกว่าเดี๋ยวอีกแค่7วันเขาจะยกวอช่อฟ้ารับเสลี่ยงเงินเสลี่ยงทองมารับฉันรับพี่รับพี่เข้าไปอยู่ในเมืองฉันจะได้เป็นเจ้าสาวแล้วนะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาทีนี้แล้วกูจะเดินยืดในหมู่บ้านเลยทีนี้จะไม่มีใครเรียกกูไอ้พวงแล้วเขาต้องเรียกกูเรียกว่าพระพี่เมียพวงไอ้พวงมึงตัดชุดให้กูทันป่ะกูจะนั่งเสลี่ยงไงเป็นแบบมึงอะไม่ต้องนั่งเสลี่ยงอะไรจ้ะมึงก็นั่งรถที่ว่ามีพญานาคแล้วมีพวงมาลัยข้างหลังอะเออดีแล้ววนสามรอบอะไรของมึงเนี่ย มึงจะเผากูเหรอกูน้องสาวคนสุดท้องนะวอยโอ้ยทะเลาะกันอยู่นั่นแหละหายน้องสาวคนสุดท้องหน้าเหมือนลุงคนโตอีเพิงมึงดูพี่มึงใจเย็นๆพี่อย่าเพิ่งทะเลาะกันฉันกำลังจะมีความสุขแล้วกี่วันแล้วพี่5วันแล้ว5วันแล้วเหรอวันแล้วนี่ไอ้ปัวกูยังไม่ได้เปลี่ยนจะเก่งไหนเลยยาวันแล้วเป้ามึงไม่เหลืองแย่แล้วเหรอหมาจังวะไม่นานสนมเจ้าเอ๋ยพี่รู้ไหมถ้าฉันได้แต่งงานนะฉันขอเลือกชุดแต่งงานสีชมพูนะได้เลยนี่แล้วกูเข้าไปอยู่ในวังอ่ะกูอยากเป็นนางขนมมาเลยเขาเรียกว่านางสนมเปล่าลักษณะรูปร่างมึงเป็นได้แค่ถั่วแปบนี่มึงที่ดูอีพึงดูมันนะพี่ก็ทะเลาะกันเรื่อยเลย6วันแล้ว6วันแล้ว6วันแล้ว6วันไอ้พวงกูยังไม่ได้ทีจะเยี่ยวเลยเออ6วันแล้วอีกแค่วันเดียวฉันจะได้เป็นเจ้าสาวแล้วนะมึงต้องนี่นะเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องจะต้องออกมาดูเขาจะต้องออกมาดูเสลี่ยงเงินเสลี่ยงทองแล้วมึงนั่งไปแบบนั้นนะโอ้โหชาวบ้านอิจฉาตายเลยพี่อย่าพูดอะไรอย่างนั้นจะอายเขามึงนี่เดี๋ยวเธอทำไมติดนะมึงเป็นเมียเจ้าแล้วกูเตะแล้วเนี่ยตอนนี้6วันแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานน่ะพี่ไปถางยงถางหญ้าให้ดีนะเผื่อว่าวันข้างหน้าเนี่ยนะเขามากันแล้วเนี่ยหญ้าบ้านเรามันเยอะน้ำกระสุนมันเยอะทุกคนจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บนะพี่นะเออเดี๋ยวกูจัดการให้พี่ไปดูเลยนะออพี่กี่วันแล้ว3เดือนเลยพึง3เดือนแล้วเหรอ
ไปคุยมา3เดือนแล้วไม่มาเลย7วันไปแล้วหลวงเมืองหลวงแห่งองค์กษัตริย์เทพสิทธิ์ไอ้พวงเขารีบเดินทางเข้าเมืองดูสิดูหายหน้าหายตาไปกันหมดไม่รู้เหมือนกันลูกนะลูกก็ไม่เคยคิดจะขึ้นเฝ้าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้หนูนั่งอยู่นี่นานยังอ่ะกูนั่งมาตั้งนานแล้วมึงเป็นใครเนี่ยพูดมึงกับกูเดี๋ยวหัวหลุดออกจากบ่ารู้ไหมว่าพี่เป็นไรดูการแต่งตัวพี่ด้วยไอ้น้องยามใช่ไหมกูพอจะรู้อยู่มึงเป็นยามใช่ไหมเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้มองเป็นยามไม่ใช่ยามเหรอเนี่ยเขาเรียกว่ารปภมันก็ยามนั่นแหละไอ้เวทให้เกียรติเขาด้วยอย่าไปเหยียดกันมึงมาทำไมเนี่ยขึ้นมึงเดี๋ยวไอ้นี่อยู่เมืองนี้นานยังกูอยู่มาตั้งนานแล้วผมจะรู้จักใครต่อใครดิกูก็รู้จักหมดสิเมืองเนี้ยคนที่ใหญ่ที่สุดคือใครเจ้าองค์อะไรนะเทพเทพินใช่ที่ไหนนะเทพสิทธิ์เทพสิทธิ์เออไปตามองค์เทพสิทธิ์มาให้หน่อยเอ้ามันให้กูไปตามเทพสิทธิ์กูเองนี่ว่ะยังไงวะก็น้องเฮ้ยอะไรเอาเฮ้ยกับใครเนี่ยมายังมาแล้วน้องเล่นเหรอเฮ้ยทำอะไรมึงเนี่ยไปตามมาองค์เทพประสิทธิ์ใครนะประสิทธิ์เทพ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 ประสิทธิ์ก็กูนี่ว่ากูเทพประสิทธิ์นี่ว่ะเฮ้ยมึงจะบ้าหรือไงเนี่ยมายังมาแล้วไหนอ่ะกูนี่ไงเทพประสิทธิ์คุณพระช่วยเนี่ยไอ้เวรที่กูถีบแล้วหน้าเขาไปไหนกันแล้วเขานอนแล้วเหรอไม่เป็นไรเราดองกันนั่งนั่งนั่งอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยนั่งเราดองกันดองอะไรคนใจที่ไหนองค์เทพประสิทธิ์เออรู้ข่าวมาว่าเป็นมีน้องใช่ไหมน้องอะไรมีลูกใช่ไหมกูมีลูกมีลูกใช่ไหมเออมีกี่ลูก
เฮ้ยกูมีอยู่ลูกเดียวว่าให้ทองแดงเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อมีลูกใช่มีเรื่องจะเล่ามึงมีเรื่องจะเล่าลูกท่านชื่อองค์ราชบุตรนารังสรรค์ใช่ไหมเออมึงรู้ได้ยังไงเนี่ยสเสด็จประพาสชนบทแน่ไปหมู่บ้านหม่อมชั้นวังน้ำพึ่งโอ้ยเป็นคนวังน้ำพึ่งเหรอเนี่ยนี่ไปขึ้นเฝ้ามาเห็นพระองค์ท่านเลยพาน้องสาวขึ้นเฝ้าด้วยเออนี่ถูกชะตาต้องใจกับน้องสาวหม่อมชั้นเลยปื้ปึ๊ดเข้าไปเรียบร้อยเฮ้ยตอนนี้ลำพึงน้องหม่อมชั้นตั้งท้อง5เดือนแล้วด้วยผัวของเขาคือองค์ณรังสรรค์นี่พี่เมียเจ้านั่งลงเราดองไอ้แวนมึงพูดอะไรมึงเนี่ยลงไปข้างล่างจะลงทำไมเราดองกันดองบ้ามึงอะสินี่พ่อของณรังสรรค์ใช่นี่พี่เมียละรังสรรค์เดี๋ยวก่อนมึงมีหลักฐานไม่ได้ที่มึงพูดเนี่ยฮะใครเป็นพยานให้กับมึงณรังสรรค์อยู่ไหมลูกกูก็อยู่นะสิเรียกมาสิถ้าเป็นความจริงต้องแต่งงานนะเออแต่ถ้าไม่เป็นความจริงทำไมมึงจะทำยังไงถวายหัวเลยมึงจะถวายหัวได้เดี๋ยวมึงเจอกูนะรังสรรค์ลูกพ่อเสพพ่อเรียกความฉันมีอันใดพระเจ้าค่ะหายหน้าหายตาไปสนาเลยนะลูกนะเป็นยังไงบ้างล่ะลูกประพาสป่ามามีความสุขดีไหมลูกมีความสุขพระเจ้าค่ะมีความสุขพ่อก็ดีเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยพ่อเนี่ยจะถามเจ้าสักหน่อยว่าไปประพาสป่าเนี่ยเจอใครมั่งไหมรู้จักใครบ้างหรือเปล่าลูกไม่ได้พบปะจะเจอใครเลยพระเจ้าค่ะไม่ได้พบปะเจอเลยเหรอลูกพระเจ้าค่ะแล้วที่สำคัญไปทำไข่ทองหรือเปล่าลูกไม่เลยพระเจ้าค่ะก็ไม่ได้ทำไข่ทองอ่ะเข้าเรื่องพอดีว่าวันนี้มีคนมาหาพ่อเขาบอกว่าเขาเป็นพี่ชายของผู้หญิงที่ชื่อลำพึงชื่อพวงมึงชื่ออะไรนะพวงอ๋อไอ้พวงไอ้พวงเนี่ยพระพี่เมียพวงพระพี่เมียเฮ้ยมึงนี่อย่ามาเก่าหาลูกกูนี่เราดองกันดองบ้ามึงเพราะฉะนั้นพ่ออยากจะถามความจริงว่าลูกรู้จักไอ้ผู้ชายคนนี้ที่ชื่อไอ้พวงหรือไม่รู้ไหมลูกฟังจากปากหม่อมฉันนะพระเจ้าค่ะผู้ชายคนนี้ลูกไม่รู้จักมาก่อนลูกไม่รู้จักเพราะฉะนั้นมึงอย่ามีชีวิตอย่างกูจะยอมวางมีดลงทำไมเราดองกันมึงสัญญากูแล้วไงมึงจะถวายหัวเล่นโลหะเดี๋ยวเกิดโลหิตหม่อมฉันยังมีพยานอีกคนนึงพยานอีกคนนึงอยู่เมื่อก่อนอยู่บ้านนอกด้วยกันโตมาด้วยกันตอนนี้มันได้ดิบดีเป็นทหารภายในเมืองภายในเมืองนี้มีทหารที่ชื่อแม่ทัพขวัญเมืองไหมแม่ทัพขวัญเมืองอ้าวมีนั่นแหละรู้ดีเลยมึงคิดว่าแม่ทัพขวัญเมืองจะเป็นพยานให้มึงอุ้ยมันรู้ดีเลยเพื่อนผมชั้นเลยเมื่อกี้ลูกกูก็ไม่ได้เป็นพยานให้มึงอาจจะลืมก็ได้ความจันทร์จำจุ้ยความจันทร์จำจุ้ยความจำสั้นความจันทร์สั้นอาจจะป่วยถ้าแม่ทัพขวัญเมืองเป็นพยานให้มึงมึงจะทำอะไรก็ต้องให้น้องแต่งงานเนี่ยแต่ถ้าไม่เป็นถ้าไม่ใช่เออถวายสองหัวมึงถวายสองหัวหัวแรกหัวผมชั้นเออหัวที่สองหัวพระองค์เฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับกูแล้วอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันมึงจะบ้าหรือไงเราดองกันไม่ดองแม่ทัพขวัญเมืองขึ้นเฝ้าพระเจ้าข้าฝากพระบาทขอเดชะพระองค์ท่านกระหม่อมแม่ทัพขวัญเมืองขึ้นเฝ้าแล้วหายหน้าหายตาไปกันหมดเลยนะทั้งณรังสรรค์ทั้งขวัญเมืองนี่ขวัญเมืองมีคนเนี่ยเขาอยากจะให้ข้าเนี่ยมาถามเจ้าหน่อยไปประพาสป่ากับลูกชายของเรามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เหตุการณ์ปกติดีพระเจ้าปกติดีพระองค์ท่านสั่งไว้ว่าอย่างไรข้าหม่อมก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรแม้แต่นิดเดียวพระเจ้าต้องให้มันได้อย่างนี้ทหารทหารของข้าเพราะอย่างนั้นเอาอย่างนี้เราเองเนี่ยได้รับข่าวสารมามีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งมันมาทูลต่อเราว่าลูกชายของเราเนี่ยไปทำน้องสาวของมันท้องนี่ชื่อว่าไอ้พวงปะหน้ากับมันแล้วดูซิว่ารู้จักกันหรือเปล่าเรียกคุณพวงว้าว
ไอ้พวงด้วยความยืดอกว้าเรียกกูเหรอไม่ใช่กูไม่ได้เรียกมึงไอ้พันเมืองพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านเดี๋ยวกระหม่อมปวดท้องมากเลยปวดท้องยังไงเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำสักครู่ได้ไหมมึงจะไปห้องน้ำได้ยังไงกูถามอยู่เนี่ยปวดท้องมากเลยพระเจ้าค่ะกระหม่อมขอเวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะพระองค์ท่านหายหาแล้วถ้าได้พวงมาถึงในเมืองเรียกบอกกับพระองค์ท่านว่ามันทำน้องสาวลำพึงตั้งท้องหมายถึงชีวิตของเราบริการแล้วผมเฮ้ยนะอดีชะฉันว่ายังไงปวดท้องอ่ะมึงก็ปวดท้องไอ้คนเลยเนี่ยขออนุญาตห้องน้ำนี่มีกี่ห้องมีห้องเดียวงั้นขออนุญาตเอาตูดไปชนกับไอ้เมืองไอ้เวพุ่งมึงมาทำไมวะเนี่ยพี่พึ่งมันท้องมึงบอก7วันแล้วพี่พึ่งตอนนี้พึ่งท้องเดี๋ยวเดี๋ยวกูรู้แล้วกูเข้าใจยังไม่ได้แต่ตอนเนี้ยมึงมาแบบนี้มันไม่ได้เอ้ามาไม่ได้ไงกูก็มาเนี่ยเข้าประตูเมืองมากูเจอตาคนนี้เลยชุดเขียวมึงเข้าใจไหมว่าตอนนี้พระองค์ท่านน่ะเขามีคนที่จะแต่งงานอยู่แล้วเอ้าเขาหลอกอีพึ่งน้องไม่ได้หลอกแต่เขาถูกผูกมัดเพราะฉะนั้นแล้วจำเป็นจริงๆที่เรื่องนี้มึงจะต้องหนีไปก่อนแต่การที่หนีไปแบบนี้มึงหนีไปแบบนี้ไม่ได้มึงถูกทหารจับแน่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเขาไปข้างในกูจะบอกมึงว่ากูจะบอกกับมึงว่ากูไม่รู้จักมึงแล้วถ้ากูถามว่าพระองค์ท่านจริงๆแล้วอ่ะพระองค์ท่านรู้จักมันได้ไงจริงแล้วมันเป็นคนบ้ากูไม่บ้ากูคนดีคนบ้าที่ไหนหน้าคนบ้าที่ไหนหน้าขาวอย่างกูเนี่ยนี่คือได้ตกขาวกูต้องใช้ยาเหน็บไปเยอะเหรอคือมึงโกหกเจ้าอ่ะพอกูบอกว่าไอ้นี่มันบ้ามึงก็สวนกูเลยบอกกูไม่ได้บ้ากูก็ถามอีกมึงก็สวนมาอย่างนั้นแหละกูไม่ได้บ้ากูไม่ได้บ้าเออมึงต้องบอกงี้ก่อนนะไอ้ควันเมืองเดี๋ยวพระองค์ท่านก็บอกเรียบร้อยหรือยังเนี่ยฮะไปปัสสาวะดื่มน้ำมาแล้วพระเจ้าค่ะมึงนี่กูอยากจะถามมึงว่ามึงรู้จักหรือไม่ไอ้ผู้ชายแปลกหน้าคนนี้นะฮะเออจริงๆแล้วก็หม่อมไม่รู้จักมันพระเจ้าค่ะไม่รู้จักนี่มึงหลอกกูเหรอเนี่ยฮะไอ้เวนแต่พระองค์ท่านทำไมท่านไปคุยกับมันได้ยังไงเห็นมีคนบอกว่าไอ้คนเนี้ยมันเป็นคนที่สติไม่ดีจริงๆแล้วจริงเหรอไอ้บ้านมันเป็นคนบ้านี่มึงเป็นคนบ้าเหรอเนี่ยพูดที่มึงบ้าหรือเปล่าฮะพูดที่พูดไม่เคยบ้าไม่ไงไม่เป็นไรมันคนบ้าจริงๆด้วยนี่มึงบ้าหรือเปล่าวะมันก็บินก็บินป๊อปพี่มันบ้ามันบ้าลงท่านไปคุยกับพันเมืองไม่มาไอ้แม่เอ้ยมึงบ้าเหรอก็มึงแกงไอ้กูแกงบ้าอ้าวเล่นต่อไปสิไปที่หนีมั้ยนี่มึงบ้าหรือเปล่าบ้าเหรอได้มันนี่พันเมืองได้มันเจ้าขวัญเมืองหาทางออกงั้นเดี๋ยวก็หม่อมขอไปจับตัวมันก่อนนะพี่เจ้าช้าก่อนขวัญเมืองขวัญเมืองพี่เจ้าค่ะข้าเองเนี่ยรู้สึกแปลกใจซะยิ่งนักถึงแม้ไอ้ชายบ้าเมื่อสักครู่นี้มันจะดูท่าทีเหมือนเป็นคนบ้าก็จริงแต่ข้าพอที่จะมองมันออกว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะพูดความจริงข้าก็ไม่อยากจะให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาลูกชายของข้าณรังสรรค์ถ้าไปทำผู้หญิงที่ชื่อลำพึงเนี่ยท้องจริงข้าเองก็ต้องให้ลูกชายของข้าเนี่ยรับผิดชอบจะปล่อยไว้แบบนั้นน่ะไม่ได้อย่างน้อยๆณรังสรรค์ก็เป็นลูกผู้ชายพอแต่ด้วยยามเนี้ยข้ายังรู้สึกกังวลเรื่องของประภาสีไม่หายถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วล่ะก็เรื่องของประภาสีข้าจะทำอย่างไรกันเล่าเพราะอีกไม่นานณรังสรรค์ก็ต้องแต่งงานกับประภาสีข้าคิดไม่ออกถ้ามันเป็นความจริงขึ้นมาข้าเองเนี่ยอยากจะยกเลิกงานแต่งงานระหว่างประภาสีกับณรังสรรค์จริงหรือพระเจ้าค่ะก็จริงนะสิเราขอถามหน่อยเถิดเจ้าขวัญเมืองว่าณรังสรรค์ได้ไปทำผู้หญิงท้องผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าลำพึง
ป็นความจริงหรือไม่ก่อนอื่นเลยพระองค์ท่านก็มอมอยากจะพูดความจริงให้พระองค์ท่านย่อมรู้ว่าขวัญเมืองนั้นรักกับประภาสีถ้าหากว่าเรื่องนี้พระองค์ท่านจะยกเลิกการแต่งงานและถ้าหากว่ากระหม่อมพูดความจริงพระองค์ท่านจะยกประภาสีให้กับก้าวกระหม่อมได้หรือไม่พระเจ้าไอ้ขวัญเมืองข้าเนี่ยรู้มาตั้งนานแล้วว่าเจ้าเนี่ยมีใจรักกับประภาสีแต่ว่าถ้าณรังสรรค์ไม่ได้แต่งงานกับประภาสีมันจะเป็นใครไปเล่าก็ต้องเป็นเจ้าสิขวัญเมืองจริงนะพระเจ้าค่ะเป็นความจริงสิวะถ้าเช่นนั้นสิ่งที่ไอ้พวงพูดมานั้นเป็นความจริงทั้งหมดพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านคุณพลางไอ้เมืองตกหลุมพรางองค์กษัตริย์เทพประสิทธิ์จริงเหรอข้าทั่วพระองค์ท่านใช้กลอุบายพระองค์ท่านหลอกถามความจริงมันหมายความว่ายังไงพระองค์ตกหน้ากับหม่อมทำไมพระเจ้าค่ะไอ้ขวัญเมืองมึงคิดว่ากูเนี่ยโง่มากเลยใช่ไหมกฎของกูเนี่ยสั่งมึงเอาไว้ก่อนที่มึงจะย่างเท้าออกจากพระนครมีอะไรบ้างข้อหนึ่งห้ามให้พระองค์ท่านรังสรรเลือดตกยางออกแม้แต่แมลงวันกินอิ่มข้อที่สองไปหนึ่งห้ามกลับสองไปสองห้ามกลับสามถ้าพระองค์ท่านมีใครนอกจากนี้นั่นหมายถึงชีวิตของกระหม่อมขวัญเมืองพระเจ้าค่ะแล้วใหญ่มึงถึงคิดผิดกฎของกูมึงก็รู้อยู่ว่าลูกของกูอีกไม่นานต้องแต่งงานแต่มึงกลับดูแลลูกกูไม่ได้ให้ลูกกูไปเอาสาวชาวป่าที่ไหนมาเป็นเมียอย่างนั้นน่ะเหรอแต่พระองค์ท่านรำพึงนั่นน่ะเขาเป็นคนดีเป็นคนในหมู่บ้านของกระหม่อมทั้งสองเขารักกันอีกอย่างหนึ่งประภาสีก็เป็นคนรักกับกระหม่อมฉันขวัญเมืองขอให้พระองค์ท่านทรงเข้าใจด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเหตุผลโง่ๆเหตุผลของมึงก็คือการเห็นแก่ตัวเอาเถิดกูเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กษัตริย์กูจะไม่ยอมให้ลูกชายของกูไปแต่งงานกับอีหญิงชาวป่าเป็นแน่เพราะฉะนั้นในเมื่อมึงทำผิดกฎสิ่งเดียวที่มึงจะมีชีวิตรอดฟังคำกูให้ดีมึงจึงไปที่บ้านของอีลำพึงไปตัดหัวอีลำพึงมาให้ได้ถ้ามึงตัดหัวอีลำพึงมาไม่ได้ก็ตัดหัวมึงมาแทนพระองค์พระองค์คำสั่งประกาศสิกลับหมู่บ้านลำพึงเพื่อไปตัดหัวลำพึงมาขึ้นฟังนายทัพขวัญเมืองจะทำเยี่ยงว่าผิดพันพวงที่ตัดหัวลำพึงไอ้เมืองยืนเรื่องสะอึกหัวอกสะท้านเหตุการณ์ละทึกไม่อยากจะนึกมองหน้าลำพึงน้องเพื่อนก็เสมือนน้องพี่แต่ด้วยหน้าที่มาถึงหรือจะยอมตายหมู่ทั้งกูและมึงหรือจะเหลือเพียงหนึ่งโลนาเมื่อเจ้ามีบัญญัติให้ตัดหัวย้อนต้องมีสักคนถึงข้าHockey, hockey, 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 hock
แล้วอยากมีเมียจะแย่แล้วแต่ว่าข้าไอ้ม่านเนี่ยนะมันก็มีเงินพอเก็บแค่แต่งเมียแค่นั้นแหละไม่มีตังค์ไปจ้างใครเข้ามาช่วยหรอกขอคนเดียวก็แห่มันคนเดียวนี่แน่แต่ว่าฉันขอแรงจากแม่ๆพี่ๆแถวนี้ได้ไหมล่าวถ้าฉันโหนะหิวด้วยนะเดี๋ยวลองก้อนทีนึงนะโฮ้ย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 ขันมากมาแล้วขันมากมาแล้วมาแล้วน้องแก้วรับด้วยวันนี้คนสวยแต่งชุดอะไรขันมากมาแล้วขันมากมาแล้วมาแล้วน้องแก้วรับด้วยวันนี้คนสวยแต่งชุดอะไรโอ้ย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 ไปไปแต่งเมียกันจ้าแม2คนแม่ลูกไปอยู่ด้วยลำพึงหลงทางหรือเปล่าก็ไม่รู้ลำพึงอ้าวพี่ขวัญเมืองมาแล้วฉันไหว้จ้ะพี่เมืองไปไหนมาล่ะพี่มากับป่านนี้เชียวดึกๆดื่นๆก็คำสั่งของพระองค์ท่านได้รังสรรค์ให้รับตัวเองเข้าเมืองเป็นการด่วนเพราะฉะนั้นเองรีบไปกับพี่วันนี้ตอนนี้เลยนะมารับฉันแล้วเหรอเห็นไหมเขาไม่ได้โกหกฉันเห็นไหมลูกพ่อเขาไม่ได้โกหกเราแต่พี่มารับฉันฉันจะเป็นฝั่งเป็นฝาพี่ก็ต้องดีใจกับฉันสิดูพี่ทำหน้าสิพี่มีเรื่องเครียดแบบนี้นิดหน่อยนะลำพึงเองอย่ามัวเสียเวลาเลยดีกว่าข้าวของไม่ต้องเก็บนะเพราะว่าอ้าวแล้วฉันจะใส่เสื้อผ้าอะไรล่ะพี่ตอนนี้ในเมืองเขามีพร้อมให้เองหมดแล้วเหลืออย่างเดียวแค่เองไปถึงที่ทุกอย่างมันก็จะจบลงจบลงอะไรจบลงไม่มีอะไรเออไปเถอะลำพึงจ้าเองเดินนำหน้าพี่ไปเลยได้จ้าเดี๋ยวฉันเดินไปนะจะได้เป็นเจ้าสาวแล้วมันผิดปกติพ่อกันนะลูกนะที่ให้ลำพึงนั้นเดินนำหน้าส่วนเขาไอ้เมืองเดินตามหลังมันคือกลอุบายที่ไอ้เมืองจะต้องเอาชีวิตของสาวเจ้าลำพึงอันนี้จังน่าสงสารจะได้เป็นเจ้าสาวแล้วไอ้เมืองเงื้อดาบสุดมือมันมีฟังพี่ขวัญเมืองตัวยาดีเครื่องของขัดเป็นความประสงค์ขององค์กษัตริย์มีอาจตัดขาดคำไข่ความผิดพันผัวที่มาตัดหัวลำพึงถวายส่งถึงพระทีไม่ตัดหัวลำพึงก็ต้องถึงหัวพี่ไม่มีทางหนีออกไหนเพิ่งรู้ปัญหาใจหายเพิ่งรู้ปัญหาใจหายน้องจะยอมตายลำตาพร้อมลูกขอกราบลาลำพึงพร้อมลูก
หมดทางนี่เองกำลังตั้งท้องข้าหนึ่งตายสองยากแสนถ้ายังไม่ถึงพี่เดี๋ยวพี่ตายแทนความสุขดีแสนแก้มใสจงอย่าดื้อรั้นนรังสรรยังรอเพราะเขาเป็นทั้งพ่อและผัวอยู่กันให้ครบระบบครอบครัวของขวัญพี่คือหัวมอบให้หวังข้าล้างครัวแต่ผัวน้องคอยจงเป็นต้องปล่อยเจ้าไปฉันเป็นกลัวตายเลยนะแต่ฉันเป็นห่วงลูกในท้องไปได้ดีไปดีไปที่ไกลที่สุดพี่เมืองเราพี่นะไม่เป็นไรพี่เมืองเราพี่ดีไปดีไปใครไปไปหรือเพิ่งดีไปสิ่งที่พี่ไทยเองมีเพียงเท่านี้ส่วนของขวัญที่พี่มอบให้คือชีวิตโชคดีนะลำพึงขวัญเมืองจะทำเยี่ยงไรครับในเมื่อตัดหัวลำพึงขึ้นเฝ้าองค์เทพประสิทธิ์ไม่ได้อีกด้านหนึ่งครับความสุขของเขาคือการแต่งงานครับเสมนะก็ต้องไปแต่งงานกับพี่มันกับเขาเขาวันนี้คือวันแต่งงานของเจ้าเสมอและเจ้าสมานสมัยมึงจัดเตรียมอะไรเรียบร้อยหรือยังมัวแต่ดูกับคงกับข้าวไม่ดูเลยว่าอีหมอนน่ะมาแต่งตัวเสร็จหรือยังฉันก็นึกว่าพี่อยู่กับสมอนเสมอมันแกก็ไม่อยู่กับมันเออๆเดี๋ยวเข้าไปดูมันก่อนปะโถเอ้ยหมอโอ้โหแต่งตัวสวยจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในงานวิวาห์ลื่นเริงทุกคนยิ้มแย้มมีเสียงหัวเราะมีความยินดีมีแต่ความสุขแต่อีกมุมหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเดินร้องไห้กลับเข้ามาที่บ้านที่เต็มไปด้วยสิ่งสวยงามและแขกเรือมากมายเจ้าขวัญเมืองไม่รู้เลยว่าวันนี้เป็นวันแต่งงานของน้องสาวเจ้าเสมอใครเขาสั่งเขาสอนให้มึงใส่ชุดสีดำพี่เมืองจัดงานอะไรกันวะเนี่ยพี่เมืองสวัสดีจ้าโอ้ยนี่มาพอดีเลยแกรู้หรือเปล่าวันนี้นะเป็นวันแต่งงานของฉันกับพี่เมืองจะแต่งงานฉันจะเป็นฟังเป็นฝ้าแล้วแกน่ะไม่อยู่ที่บ้านก็ตั้งหลายวันฉันก็ไม่รู้ว่าจะส่งข่าวไปบอกยังไงแต่นี่แกดุมันหน่อยสิเนี่ยวันแต่งงานทั้งทีแต่ทำไมใส่ชุดสีดำก็ไม่รู้เอ้ามึงใส่ชุดนี้วะแกรู้หรือเปล่าว่าชุดเนี้ยนะเป็นชุดของแม่นะทิ้งไว้ให้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่ฉันเลือกใส่สีดำเนี่ยสมัยนี้เขาไม่ถือกันแล้วสีดำน่ะคือสีอมตะอาจจะคิดมากกันไปก็ได้ที่มันพูดก็เป็นความจริงอยู่ว่าแต่อย่างนั้นก็แล้วแต่ละกันหมอนจ้าเอ็งไปทำอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวพี่ขอคุยกับเจ้าเหมือแป๊บนึงยินดีกับน้องมันด้วยนะพี่นะเดี๋ยวฉันรีบไปรีบมานะพี่ดูข้าวกันเร็วทำให้อร่อยอร่อยนะพี่ดีใจมากนะวันนี้ที่ทุกอย่างมันกำลังเริ่มต้นด้วยดีในชีวิตของเองขอบคุณมากแต่วันนี้ที่พี่มาที่จะมาบอกเองกับความจริงทั้งหมดว่าความจริงแล้วพระองค์ท่านนรังสรรค์นั้นได้เสด็จมาที่บ้านของเราที่สำคัญเขานั้นได้ไปรักกับลำพึงโอ้พี่ลำพึงนี่วาสนาดีจังเลยเออแต่สิ่งที่มันผิดนั่นก็คือว่าพระองค์ท่านนรังสรรค์นั้นเขามีคนที่จะแต่งงานอยู่แล้วและเสด็จพ่อขององค์นรังสรรค์
ก็ให้กดพี่มาสองข้อซึ่งพี่ขวัญเมืองนั้นทำไม่ได้พระองค์ท่านรับรู้เรื่องทั้งหมดจึงไม่ยอมให้เรื่องนี้ปล่อยผ่านไปให้พี่ขวัญเมืองไปค่ายลำพึงจะรู้ไหมว่าระหว่างทางพี่จะฆ่ามันกำลังตั้งท้องแล้วพี่มองหน้ามันมันก็เหมือนเองมันเหมือนเองทุกอย่างพี่ฆ่ามันไม่ลงพี่ทำไม่ได้แต่หมายความว่าพี่ปล่อยลำพึงไปแต่คนที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นั่นคือชีวิตพี่พี่ต้องตายแทนลำพึงเบอร์มันความจริงเลยเนี่ยถ้าพี่ฆ่าลำพึงไม่ได้พี่ก็ต้องตายแทนเหรอไม่อะพี่มังแกจะไปจ้าชดไม่ได้เหรอแกจะไปจ้าชดไม่ได้เหรอตั้งสติก่อนใจเย็นๆเรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาแต่พ่อแม่ตายไปพี่ก็มีแค่เองพี่รักมากที่สุดวันนี้พี่จึงมาลาเองเป็นครั้งสุดท้ายเบอร์ไอ้มาที่มันเป็นคนดีพี่คิดว่ามันดูแลเองได้ถ้าหากว่าวันนี้พี่ไม่อยู่เองสัญญานะว่าเองจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดดาบเล่มนี้ที่มาอยู่ข้างกายพี่มาตั้งแต่รับใช้พระองค์ท่านให้มันเป็นตัวแทนสำหรับพี่บนใดที่พี่ไม่อยู่มันโลกใบนี้แล้วเองมองเห็นดาบเล่มนี้ก็เหมือนพี่ที่อยู่ตรงนี้เสมอเดี๋ยวพี่จะไปอาบน้ำแล้วพี่จะรีบออกมาเห็นหน้าเองทีไรก็นึกถึงอีลำพึงมันทุกทีไม่รู้ว่าป่านนี้มันจะเป็นเช่นไรดูแลตัวเองนะน้องนะพี่รักเองนะจ้าฉันก็รักพี่นะคำพูดของไอ้เมืองที่เขาทักน้องสาวว่าหน้าเหมือนลำพึงเสมือนยิ่งตอกย้ำความคิดของเสมอเขาคิดว่าวันนี้เป็นวันที่เขามีความสุขที่สุดแต่ไม่รู้เลยว่าพี่ชายเขากำลังจะตายชีวิตนี้สิ้นจากพ่อจากแม่เสมอก็รักและเคารพไอ้เมืองเหมือนพ่อและแม่คนหนึ่งเสมอเขาจะตัดสินใจเลือกสิ่งใดระหว่างความสุขส่วนตัวกับสละหัวเพื่อชีวิตของพี่ชายชมบบาการแสงของนางเอกกวางขาวอเนกลาบตั้งแต่เด็กจนโตพี่เมืองเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งมาตลอดพี่เป็นคนดูแลฉันแทนพ่อแล้วก็แม่พี่มีพระคุณกับฉันมาเป็นพ่อของฉันอีกคนเป็นแม่ของฉันอีกคน
ฉันรักพี่นอนมานานแต่พี่หมอนก็จะมาขอจนแต่งงานแต่ถ้าฉันจะมีความสุขบนความทุกข์ของพี่ฉันยอมไม่ได้ฉันยอมไม่ได้อ่ะเสมอเขาไม่มีทางเลือกหน้าของสมานชายคนรักลอยอยู่ตรงหน้าความสุขอยู่แค่เอื้อมมือถึงเขาจะเลือกคนทางใดถ้าฉันตัดสินใจอะไรลงไปแล้วทำให้พี่โกรธฉันขอโทษไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนขอให้เราสองคนเกิดมาเป็นคู่กันอีกนะพี่พี่พันเจ้าสาวชุดดำเขาจะเลือกคนทางใดเขาเลือกชีวิตตัวเองเพื่อทดแทนให้กับพี่ชายคุณพระเบอร์ทำไมทำแบบนี้ทำไมมึงทำแบบนี้เบอร์กูไม่ได้มาทำแบบนี้คนที่ตายต้องเป็นกูไม่ใช่มึงมึงทำแบบนี้ทำไมน้องทำแบบนี้ทำไมอะไรกันนี่เขาคิดว่าน้องสาวเขาจะมีความสุขวันนี้เป็นวันที่มึงต้องมีความสุขคนนี้มึงมาตายผิดที่พี่เองที่พี่มาบอกลาเองผิดที่เองได้เหมือนกับลำพึงเองต้องไปตายฟรีสิเพราะอีเมอมันได้เหมือนลำพึงแล้วมันอยากจะช่วยฉันเหรออยากจะช่วยพี่ใช่ไหมเมย์อยากจะช่วยพี่ใช่ไหมพี่อยากจะช่วยต้องบอกทุกคนว่าเมย์ตายไม่ได้ถ้าบอกทุกคนก็ต้องรู้ว่าฉันคือสาเหตุที่เมย์ตาย
มาถ้าอย่างนั้นพี่จะทำตามที่เองอยากจะช่วยพี่นะไอ้มือเหมือนคนเสียสติเขาตัดสินใจทำอะไรเสียหนึ่งชีวิตเพื่อแลกปกป้องอีกหนึ่งชีวิตหัวเองเท่านั้นที่มันจะจบทุกอย่างได้เขาตัดสินใจเลือกทำเจตนารมณ์ของน้องสาวเข้าอีเมิงคืนไม่หลับไม่นอนเล่นไพ่ทิท่าอีนี้เฮ้ยไอ้มอนมอนเอ้ยเฮ้ยอะไรแล้วเป็นอะไรตกใจอะไรแล้วเดี๋ยวมอนร้องไห้ทำไมนี่ร้องไห้กันหมดเลยอะไรเนี่ยเองดีใจเหรองานแต่งข้ากะอิมกะอิมเหรอเองดีใจใช่ไหมฉันดีใจนะแต่ดีใจจนร้องห่มร้องไห้ดูแม่แม่ดูมันสิแต่ว่าเจ้าสาวข้าอยู่ไหนล่ะอีเมอร์อยู่ไหนแต่งตัวเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยสวยไหมสวยสวยเหรอตายใจวาสนาฉันนะเนอะแม่เนอะไหนล่ะมันอยู่ไหนล่ะฮะอยู่ไหนใจดีๆนะพูดอะไรทำใจดีๆข้าทำใจดีอยู่แล้วจะมีเมียเนี่ยมาอยู่ข้างในอยู่ข้างไหนอยู่ข้างในให้ข้าเข้าไปดูได้เลยไหมเนี่ยเหรอไม่ต้องร้องไห้หรอกไม่ต้องร้องไห้เด็กข้าเข้าไปดูเหมือนคงสวยแย่เลยคุณพระเจ้าบ่าวที่ชื่อสมานกลับมาเห็นร่างที่ไร้ซึ่งศีรษะเจ้าสาวชุดดำนอนร่างอาบไปด้วยเลือดก่อนแต่งนี่หรือคือที่มาของรักของหนุ่มสาวแห่งหมู่บ้านวังน้ำพึ่งที่ชื่อสมานและเสมอไม่ไม่ไม่วันนี้เป็นวันที่มีความสุขแต่กลับกลายเป็นความโศกเศร้าและเป็นโศกอนาถกรรมที่เกิดขึ้นในวันแต่งงานของชายที่ชื่อสมานเจ้าสาวได้จากเข้าไปยังไม่ได้ทันได้เข้าหอ
ชมบทบาทการแสดงจากศิลปินช่องวันธนัทเดชเดอะโกลเด้นซองเห็นร่างการนางน้ำตาฉันหล่นแววตาพรายพร่ามืดมนน้ำตามันล้นเออไรจากเพื่อนพ้องพี่น้องร้องไห้เธอจากไกลไปแล้วไม่คืนเห็นหีบศพเธอเพ้อถึงครั้งก่อนวอนรักกล่าวย้ำคำวอนอดีตสะท้อนกล้ำกลืนน้ำตาแทบไหลเป็นสายเลือดจดหมายทิ้งไว้ช้ำใจรักตรมสุดฝืนถูกกีดขวางทางรักเป็นคลื่นหาทองอื่นเกิดใหม่อีกคนฟังเพลงมนร้องไห้โทษใจเหมือนมันจะขาดดวงธรณีกันแสงตายก่อนแต่งขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงในค่ำคืนนี้ครับหมดเวลาทำการแสดงครับคำพูดใดกิริยาใดไม่สุภาพขอประทานอภัยด้วยครับอ่ะลำวงกันหน่อยแล้วเก้ารอบ